ได้มาเปิดถูกอันปะเนี่ยเปิดผิดอันจริงด้วยโฟโยมามาเร็วมากคือแล้วขาประจำมาแล้วอ่ะสวัสดีเข้คารัแล้บวไม่ยอมเข้ารายการทำไงเราก็รออยู่เล่นกีฬาเมื่อกี้เออนิดนึงสวัสดีครับโค้ชโยสวัสดีครับพี่สชวััดสดีค่ะคุณฉัตรกุลคุณโค้ชโยคุณเน็กคุณจิดาภาคุณเบสน้อยสุพิชยาคุณเกียรติทวีนี่ก็ขาประจำขาประจำหลายคนมากันนะครับเร็วเนาะ32คนแล้วด้วยวันนี้นะครับเรามีเกมสนุกสนุกเนาะที่แบบว่าไม่เคยทายแบบนี้มาก่อนนะครับก็มานะครับก็อาจจะได้ลองทายกันผมว่าก็แอบยากเหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็มากับนักพยากรณ์สุดสวยของเราครับเพราะว่าในร้านมีสวยอยู่คนเดียวด้วยมีแค่คนเดียวที่เป็นผู้หญิงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก็อาจารย์อ้อนักวิเคราะห์จากดีโคเดอร์159.comค่ะเอาผัดกันเออเนาะมีบางคนเขาบอกว่าหมอดูเรามีไม่กี่คนใช่ไหมต้องบอกว่ามีเยอะกว่านี้นะครับมีเยอะกว่าหมอบอสหมออ้อมีมากกว่านี้แต่ว่ามีเยอะกว่านี้แต่ออกไลฟ์แค่ไม่กี่คนหมอที่จะมาโชว์ตัวนะครับเขาไม่ขอออกกล้องอะไรก็มีนะครับฉะนั้นก็ถ้าเวลาโทรไปก็ถ้าเกิดรีเควสได้จะเลือกอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเก่งทุกคนย้ำก่อนว่าหมอดูหมอคนเดินเก่งโคโยถามว่ามีแต่ขาประจำหรอมีแขนประจำไหมต้องเอาหัวด้วยครับมีหัวประจำด้วยมาทั้งตัวสิมาแต่หัวเดี๋ยวยุ่งวันนี้พวกเราจะเห็นที่หน้าจอนะครับวันนี้คือคุณคิดว่าเลข656ใช้แล้วขี้เกียจหรือเปล่านะครับมาช่วยกันโหวตด้วยนะครับว่าสำหรับความคิดเห็นเราหรือเราเป็นคนที่เคยใช้นะครับวันนี้เราจะมีพูดหัวข้อเกี่ยวกับเรื่อง656ครับใช้แล้วมันรวยจริงไหมนะครับทุกคนครับตอนนี้ผมรู้ว่าทุกคนเริ่มเข้ามาแล้วครับทุกคนต้อง ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับแชร์ตั้งสาธารณะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเล่นเกมกันนะครับเราจะมีเล่นเกมกัน ซึ่งอาจารย์อ้อครับเอาเป็นสักกี่คนดีเดี๋ยวเราเล่นเกมเล่นเกมแจกของตอนนี้กี่คนตอนนี้37ซึ่งวันนี้แจกมีอะไรบ้างนะครับเหมือนเดิมครับเปิดเองการให้มาคำและอันนี้เป็นบัตรเป็นเลขเป็นยัน42896355ที่ไว้สำหรับติดรถยนต์ครับจะบอกว่าเอา56ตามหัวข้อก็เดี๋ยวกลัวจะไม่ถึงอ้าวพี่เราต้องลุ้นนะเอา41ละลองช่วยกดไลค์กดแชร์ไม่ได้นะครับนี่นะครับคุณได้การเล่นการ์ดเทพประคันนี่แล้ว41คนแล้ว41คนแล้วครับอาจารย์เขาบอกว่าขอให้ถึง56คนเดี๋ยวเราเล่นเกมวันนี้ได้ไหมนะครับวันนี้แจกสติกเกอร์ติดรถใช่ไหมใช่ครับใครอยากได้ช่วยกดไลค์กดแชร์ตั้งสาธารณะครับและเรียกเพื่อนๆเข้ามาดูเข้ามาชมไลฟ์กันนะครับสติกเกอร์ติดรถยนต์เนี้ยแจกน้อยเพราะของมีน้อยใช่เพราะนั้นรีบเข้ามาเล่นรีบเข้ามาชิงกันเนาะใช่ครับมันมีจำกัดจำนวนมันไม่เยอะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้ติดบนรถเนี่ยเชื่อเถอะว่าคุณเป็นหนึ่งในไม่กี่พันคันที่ในประเทศไทยจะมีโอกาสได้ติดมันนะครับเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวคนก็จะคิดว่าแบบว่าเป็นแบบวัดตื้ดๆไม่มีจำหน่ายด้วยนะที่เขาติดกันรับรองว่าผมไม่ได้ไปอยู่ท่าไหนแน่นอนไม่ได้เป็นวัดท่าไหนแน่นอนวัดท่ายากแมวเสียดมินเนพูดอะไรไม่ได้สิอันนี้คนดูอยู่ที่49คนนะครับ8 7คนเราจะเล่นเกม51แล้วผมทำไมเน็ตผมช้ากว่าพี่เสมอแล้วผมยังอยู่49เลยพี่51แล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับแชร์ตั้งสักมาเลย50เล่นเกม2เกมก่อนแล้วก็มาฟังสาระดีๆเกี่ยวกับ656ใช้แล้วเนี่ยมันรวยจริงไหม53แล้วอีกนิดเดียวพี่สมปองบอกอยากได้พี่สมปองต้องมาทุกอาทิตย์มาเล่นผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องเป็นของพี่เข้าสักวันอีกนิดเดียวมีกันช่วยกันโหวตด้วยนะครับช่วยกันโหวตด้วยนะครับว่า656หรือใช้แล้วมันขี้เกียจจริงหรือเปล่าอะไรนะครับหรือว่ามันไม่ขี้เกียจนะครับคุณเอ๋บอกว่ากำลังจะเปิดใช้พอดีแต่ละเบอร์เบอร์6556ลงท้าย
เราจะเปิดใช้พอดีเลยใช่ไหมครจับะเปิดใช้พอดีเบอร์มงคลอย่าดูแค่สองตัวท้ายนะระวังนะครับใช่ใช้56อยู่ค่ะเป็นไงบ้างครับขยันหรือขี้เกียจครับครับพิการดีลงท้ายด้วยหกมันหตก้องห้มาีหอ้างค์ประกอบเนาะเดี๋ยวเราไปถามกันช่วงท้ายนะครับคนที่อยากมีคำถามช่วยกันกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวพอช่วงท้ายนะครับผมก็จะเริ่มเป็นช่วงทำนายเบอร์ฟรีก็ถามคนเข้ามานะครับพี่นพนภัทรนะครับสวัสดีครับใช้อยู่ครับเงินเข้าไม่ขาดเลยครับเปิด69ปิด56นี่โคตรโยนะครับคนนี้นี่บอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับสอนจระเข้ว่ายน้ำนะครับโคตรโยนี่รู้จริงรู้เยอะด้วยนะครับจระเข้ฟาดแบตห้าหกสามแล้วอ่ะเอาโดดปุ๊บโดดเลยเบาแล้วนะพี่ชวันรักนะครับใช้อยู่ใช่ไหมครับอ่ะเรามาเล่นเกมกันผมรู้ว่าทุกคนอยากได้วันนี้สิ่งที่ผมจะขอนี่ครับการเทพมีการเทพขันที่บวงสรวงแล้วนะผมบอกแล้วว่าถึงมีเยอะแต่ก็ไม่ได้กันง่ายๆนะครับมีบทสวดมนต์แล้วก็มีเป็นสสติ๊ตกิเกกอเรกอ์ร์ที่บอกแล้วว่าถ้าคุณได้ติดมีไม่กี่พันขันที่มีโอกาสได้ติดนะครับอ่ะมาตอนนี้อยากเล่นแล้วใช่ไหมครับเกมของผมเกมแรกเนี่ยเล่นง่ายหน่อยนะเอ้ยเล่นยากหน่อยแต่ไม่จําเป็นต้องมีความรู้เบอร์มงคลเลยเดาต้องมีความรู้เบอร์มงคลครับถ้าคุณพร้อมจะเล่นพิมพ์เลยครับว่าคุณพร้อมเช็คอินเทอร์เน็ตกันว่าตอนนี้เน็ตคุณพร้อมเล่นแล้วคุณพร้อมจะเล่นแล้วนะครับช่วยพิมพ์เข้ามาครับช่วยพิมพ์เข้ามาครับผมดีพี่สมพงษ์บอกเปิด69ปิด56เหมือนกันครับไม่เคยเครียดดีค่ะมันเป็นเลขอารมณ์ดีเนาะไหนลองเช็คสิครับว่าตอนนี้คุณพร้อมจะเล่นกับผมแล้วอ่ะโค้ดโยพิมพ์159ล้างแชทมาแล้วครับพร้อมเล่นไหมล้างแชทล้างมาก่อนล้างมาก่อนครับนี่เห็นไหมครับว่าผมพูดไปตั้งนานนะกว่าจะเริ่มมีคนพิมพ์มาจะบอกว่ามันมีการดีเลย์ของสัญญาณนะครับกว่าจะถึงเรามันอาจจะใช้เวลาหลายวิเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเนื้อหาคอมเมนต์หรืออะไรที่จะตอบมันมาไม่พร้อมกันนะครับอย่าลืมนะคะถ้าสมมติว่าจะเล่นเกมคือกดไลค์กดแชร์ตั้งเป็นสาธารณะด้วยถ้าสมมติว่าสถานะไม่ขึ้นผู้แชร์ก็คือไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลนะถ้าตอบถูกก็หมดสิทธิ์นะขอบคุณพี่สุนีพรนะครับเขาบอกแชร์ไปที่เพื่อนหลายกลุ่มเลยนี่ตั้งคุณการดีอ่ะสถานะยังไม่ขึ้นผู้แชร์เลยนะครับพี่การดีครับมันยังไม่ขึ้นสัญลักษณ์ผู้แชร์ครับผมเดี๋ยวเกิดทายถูกขึ้นมาเนี่ยผมไม่สามารถกดนะคุณโบไม่ได้ขึ้นสถานะผู้แชร์นะคะคุณสุรีพรก็ไม่ได้ขึ้นสถานะผู้แชร์ค่ะครับว่าเราแชร์ไปแล้วแต่ไม่เป็นสาธารณะคุณจุ๋มจิ๋มก็ไม่ขึ้นเหมือนกันจะเริ่มเลยไหมตั้งสาธารณะครับมาพร้อมกันเยอะละมาเล่นเกมมานะครับใครอยากได้นี่นะครับฟังเกมที่ผมจะพูดให้ดีนะครับผมรู้ว่าทุกคนพร้อมแล้วนะครับคำถามคือวันหมดอายุสเปรย์แอลกอฮอล์ของแอดมินครับหมดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรครับแต่น้องไม่ได้เขียนปีเพราะฉะนั้นปีไม่ต้องทายมาปีไม่ต้องทายทายเฉพาะเดือนกับวันที่กับเดือนบอกแล้วว่านี่คือเกมวัดดวงครับแสดงว่าโจทย์ของเรามีทั้งหมด365ถูกไหมครับทายมาครับทายเดือนทายวันมาเดี๋ยวผมจะใบ้นะเพราะว่ามันกว้างอยู่นะผมก็ใบ้ไวนะเพราะฉะนั้นท่านตั้งใจฟังนะครับคำถามคือวันหมดอายุสเปรย์แอลกอฮอล์ของแอดมินครับหมดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรครับเอาซิพี่บางคนนี่คือแอบทายมาก่อนนะ2308มาเลยนี่แอบทายมาก่อนหรือเปล่านะครับวันที่23เดือน8วันวิสาขาบูชาใช่หรอโยผมไปไม่เป็นเลยนะครับวันปีใหม่อีกเอ้าเดือน8ไม่ใช่ครับ31สอบเอามาเนี่ยเอาสิวันเข้าพรรษาวันปีใหม่โค้ดโยตอบเป็นตัวเลขครับผมโค้ดโยบอกว่าแชร์แล้วแต่ขึ้นสถานะโสดครับนะครับมุกเก่าเราเลยธันวา29เดือน12ยังไม่ใช่ครับ15เดือน6ยังไม่ใช่30เดือน6ยังไม่ใช่ครับ24ไม่ใช่ครับนี่โค้ดโยเน้นเข้าร่วมกับเน้นเข้าร่วมเน้นเข้าร่วมเข้ารอบนะครับก็จะได้ไปเยอะแล้วไงเล่นสมัยที่มีคนเล่น4เดือน11 15เดือน11ไม่ถูกนะครับจะใบแล้วนะ3เดือน9ไม่ถูกนะครับ7เดือน7ไม่ถูกนะคะครับคนโยบอกเป็นสีสันใช่ครับคนโยนี่คือสีสันเราเลยนะครับนี่พี่ฉัตรคุณใหม่แล้วมองบนครับแอดมินทำเขามองบนมองบนทุกรอบอ่ะผมใบแล้วนะใบเดือนก่อนเป็นเดือนที่ไม่ได้มี2หลักครับ
เป็นเดือนที่ไม่ได้มีสองหลักเขาบอกว่าผมเนี่ยตัดไปแล้วนะเดือนเดือนสิบเอ็ดสตัอดงเดือนสิบสองตัดเดือนสิบตัดสิบสิบเอ็ดสิบสองไม่ใช่นะคะเดือนผมตัดเดือนที่เป็นเดือนที่มีสองหลักออกแล้วครับสิบสิบเอ็ดสิบสองไม่ใช่ครับวันที่เท่าไหร่ครับและเดือนเป็นหลักหน่วยครับทำไมไม่ขึ้นคะพี่สุริขึ้นแล้วค่ะตอนนี้ขึ้นแล้วค่ะขึ้นตั้งนานแล้วครับ30เดือน5ไม่ใช่ครับ22เดือน8ไม่ใช่ครับที่9เดือน9ไม่ใช่ครับไม่ใช่วันที่9เดืือนน9ไม่ใช9ปี2019รู้ไหมครับเป็นวันอะไรครับ9เดือน9หรอวันเปิดอันนี้ก็จะเป็นคำถามต่อไปพี่สุริพรบอกไม่เล่นแสดงว่าวันนี้พี่สุริพร08ไม่ใช่31เดือน1ไม่ใช่9เดือน8ไม่ใช่นะคะ6เดือน5ไม่ใช่ค่ะ23เดือน7ไม่ใช่นะคะมีคนเฉียดแล้วเฉียดมากเขาบอกมีคนเฉียดแล้วด้วย24เดือน4ไม่ใช่ค่ะ5เดือน7ไม่ใช่ค่ะ15เดือน9ไม่ใช่10เดือน9ไม่ใช่นะคะผมใบเพิ่มนะผมใบเพิ่มนะครับนอกจากเดือนเนี่ยไม่ใช่2หลักแล้วนะครับเพราะเดือน10เดือน11 12ไม่ใช่เนี่ยวันที่ครับวันที่1ถึง15ไม่ใช่ครับให้ตัดออกเลยครับโอ้โหที่ผมใบเยอะทำไมเสียงกล้องอ่ะวันที่1ถึง15ไม่ใช่ครับตัดออกเลยครับวันที่1ถึง15ให้ตัดออกครับเดือนต้องเป็นหลักหน่วยครับเพราะฉะนั้นเดือน10 11 12ไม่ใช่ครับคนที่อาจจะเข้ามาอาจจะไม่รู้นะครับคำถามคือวันหมดอายุสเปนฮอของแอดมินครับหมดอายุวันที่เท่าไหร่ครับทายกันเข้ามาครับวันที่1ถึงวันที่15ให้ตัดออกนะครับเดือนที่เป็นเดือน10 11 12ไม่ใช่แน่นอนครับบอกวันที่และเดือนมาครับค่ะคุณสุริพรสถานะขึ้นแชร์แล้วค่ะไม่ต้องแชร์แล้วค่ะขึ้นแล้วค่ะขอบคุณมากเลยครับค่ะขอบคุณค่ะพี่หงโยโอ้ใช่นะครับโอ้โหมีคนพิมพ์เป็นเลขไทยมามีคน23เดือน5 18เดือน7 25เดือน7ก็เฉียดกันไปเฉียดกันมาอยู่นี่แหละ23เดือน9 28เดือน9 30เดือน8 23เดือน4ไม่ใช่เลยอาจารย์อ้อครับไม่ได้ฟังโจทย์หัวข้อแต่แรกค่ะวันหมดอายุของสเปรย์แอลกอฮอล์ของแอดมินวันหมดอายุวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรหมดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรครับอาจารย์อ้ออ่ะใบเพิ่มให้หน่อยครับใบเพิ่มว่าตอนนี้วันที่11พฤษภาใช่ไหมครับมันคือวันที่ยังมาไม่ถึงก็10ถึง15ไม่ใช่แล้วไงที่ผมใบ้ไปอ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าตั้งแต่วันที่1มกราถึงวันที่เนี่ยปัจจุบันเนี่ย11พฤษภาเนี่ยตัดทิ้งเลยไม่ใช่ก็ใบ้เพิ่มนะครับว่าวันที่1มกราจนถึงวันนี้วันที่11เดือน5เนี่ยไม่ใช่ครับให้ทายคือมันต้องเป็นวันหลังจากเนี้ยหลังจาก12ไม่ใช่เพราะวันที่มัน1ถึง15ไม่ใช่ก็ตั้งแต่วันที่16พฤษภาไปเรื่อยๆเอาสิ16เดือน5ไล่ไปครับแต่ไม่เกิน16เดือน5ไล่ไปแต่ไม่เกินวันที่30เดือน9ก็ไม่ใช่ด้วยเดี๋ยวผมไปแบบเอาให้โดนเลยมั้ยแบบยังคงเฉียดอยู่ตอนนี้ยังคงเฉียดอยู่ยังคงมีเฉียวเฉียวเฉียดเฉียดอยู่เดี๋ยวผมจะใบ้เดือนเลยนะถ้าผมใบ้เดือนนี่ทุกคนต้องรู้แล้วนะนะภายในวันที่1ถึง15ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นต่ำของวันที่15นี่ตัดออกให้หมดเลยนะครับวันที่1ถึง15ไม่ใช่และคำตอบอยู่ในเดือนฟังดีๆนะครับคำตอบอยู่ในเดือน7ครับคำตอบอยู่ในเดือน7ครับวันที่1วันที่15ไม่ใช่ครับตอบวันที่และเดือนมาเลยครับคุณจะได้ไปครับบทสวดมนต์สอนเจ้ากาลเวรครับการเทศประคังขนาด A7 วงสูงแล้วและยัน4289635สำหรับติดรถยนต์ครับบอกมาว่าถ้าท่านได้ติดมีไม่กี่พันคันในเมืองไทยที่ได้มันไปครับเดือน7นะคะทายเดือน7มารัวๆเลยค่ะวันที่1เดือนอื่นไม่ต้องแล้วใช่และอยู่ในเดือน7เท่านั้นครับเอาสิเน็ตใครไวใครตอบได้มันต้องเป็นของคุณแล้วนะครับใครเร็วใครได้เนี่ยเนี่ยดูเนี่ยไล่กันแป๊บเดียวผมบอกเลยแป๊บเดียวปัง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 อยากเล่นครับไม่ถูกจ้ายังไม่ถูกจ้า
ยังครับยังครับเนี่ยพอเวลาเป็นคำถามอันนี้แปลกนะคนแบบจุดใต้ตำตอแทงยังยังยังแล้วมันก็เฉียวไปเฉียวมาอยู่เนี่ยแหละยังเฉียวหลังหน้าดักหลังเลยเนี่ยเออมันเฉียวข้ามอ่ะครับวันที่1หรือวันที่15ไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้น11เอ้ย16ถึง31ครับมาแล้วอ้าวมีคนตอบถูกแล้วครับแอดมินปักเลยครับเราต้องนับของที่แอดมินปักก่อนนะครับเพราะว่าบางทีคำถามมันเด้งมันไม่พร้อมกันยินดีด้วยนะครับผมคนที่ได้ของรางวัลไปคือพี่นุทิสาหรือเปล่าครับพี่นุทิสานะครับรบกวนครับตามกฎเราครับแคปหน้าจอผมจะนับ1 5นะ1 2 3ครับ4 5ครับรบกวนพี่นุทิสาแคปหน้าจอครับพี่คือผู้โชคดีครับวันนี้ได้ไปก่อนเลยการ์ดเทพคังขนาด A7 หมดและยันตัวเลข4935สำหรับติดรถยนต์ครับของหายากยินดีด้วยนะครับตอนนี้คนดูอยู่ที่86คนผมจะบอกว่าเกมต่อไปเล่นง่ายใช้เวลาสั้นมากเพราะฉะนั้นที่เน็ตพวกคุณแล้วนะผมเชื่อว่ามันอยู่ที่เน็ตพวกคุณนะครับเป็นความรู้รอบตัวผมใบ้ก่อนว่าเกมต่อไปที่จะได้ของรางวัลเหมือนเดิมนะเกมต่อไปที่จะเล่นเป็นกึ่งความเป็นความรู้รอบตัวนะครับเชื่อว่าแป๊บเดียวได้คำตอบเลยนะความรู้รอบตัวที่เตรียมเปิด Google ไว้แล้วรีบพิมพ์นะครับใช่24เดือน7เราตอบแล้วหรอถ้าไม่เห็นเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับทาง Facebook เพราะว่าเราไม่เห็นใช่เพราะว่าไม่มีใครเห็นเลยแปลว่าในลักษณะของเน็ตหรือ Facebook อาจจะมีปัญหาต้องยึดจากที่แอดมินเห็นเป็นคนแรกเป็นหลักนะคะมองบนเลยมองบนเลยแอดมินวันนี้นะเกมต่อไปเป็นความรู้รอบตัวได้ง่ายและตอบผมเชื่อว่าแป๊บเดียวตอบถูกเลยเดี๋ยวขอล้างแชทก่อนล้างแชทให้ผมหน่อยว่าพวกคุณพร้อมจะเล่นกับผมแล้วพิมพ์159พิมพ์พร้อมเล่นอยากเล่นมาล้างแชทหน่อยครับล้างแชทหน่อยครับเอาสิมาสิมาสินะครับใครอยากได้นี่การเทพคังนะครับบทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวรครับและที่สำคัญนี่เลยครับแผ่นยันตัวเลข4935สำหรับติดรถยนต์โดยเฉพาะถ้าติดแล้วผมบอกว่าคุณโก้เลยนะมีไม่กี่พันคันในเมืองไทยนะครับมีไม่กี่พันคันในเมืองไทยนะครับคุณมาเมียบอกว่าแอดมาเคลียร์เมื่อกี้เขาตอบ24เดือน7ไปแล้วไม่มีใครเห็นบอกแอดมาเคลียร์นี่ต้องบอกไว้นะครับว่าคำถามต่อไปเป็นคำถามเรียกว่าเป็นความรู้รอบความรู้รอบตัวพูดปุ๊บแป๊บเดียวคุณอาจจะตอบถูกได้เลยนะครับหรือถ้าใครไม่รู้เตรียมพิมพ์ Google ไว้นะมันจะช่วยคุณได้มากโอเคคำถามต่อไปเลยไหมล้างแชทกันเรียบร้อยแล้วเมื่อทุกคนพร้อมเล่นแล้วฟังคำถามนี้อ่ะเดี๋ยวบอกก่อนมีหลายคนยังไม่ได้แชร์นะครับคนที่จะเล่นและตอบคำถามถูกและได้ของรางวัลไปต้องกดไลค์กดแชร์แชร์ทั้งแชร์เป็นสาธารณะนะครับต้องขึ้นเป็นสถานะผู้แชร์ก่อนนะคะพี่ว่าเมียวเพจนี้ต้องมีบุญบอกแล้วมันเป็นเรื่องของเกมวัดดวงครับนะครับกดไลค์กดแชร์แชร์ตั้งสาธารณะเท่านั้นนะครับถ้าคุณจะลุ้นรับของรางวัลตรงนี้นะครับมีหนำซ้ำเดี๋ยวช่วงท้ายมีทำนายเบอร์ฟรีก็จะได้ลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่เราจะดึงขึ้นมาทำนายด้วยนะครับรู้กันไปด้วยกันสดๆเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับมีหลายคนยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องกะลีหรือเปล่าครับใช่ครับอันนี้ก็ไม่ได้กดไลค์อันนี้ก็ไม่ได้แชร์เนาะนะครับมันไม่ขึ้นสัญลักษณ์ผู้แชร์นะครับให้เวลาตอนนี้ผมให้เวลาผมขี้โม้เนี่ยคือผมให้เวลานะครับให้ไปกดไลค์กดแชร์กันก่อนแชร์ตั้งสาธารณะถ้าใครแชร์แล้วแต่มันไม่ขึ้นผู้แชร์แสดงว่าแชร์ไม่ได้ตั้งสาธารณะก็กดแก้นิดนึงนะครับพร้อมเล่นกันแล้วนะพร้อมเล่นแล้วนะผมจะเตรียมอ่านแล้วนะคำถามเป็นความรู้รอบตัวนะครับเพราะนี่น่าจะเร็วนะครับคำถามคือนะครับพี่สลีพรบอกแชร์แล้วใช่ครับของพี่สลีพรขึ้นแชร์ไปแล้วแต่ตอนนี้แชร์มันหายแสดงว่าพี่สลีพรนี่มีการกดออกไปแล้วกดเข้ามาใหม่หรือเปล่านะครับไม่เป็นไรนะครับฟังคำถามดีๆนะเมืองเกาะครึ่งร้อยพลอยแดงข้าล้ำระกำแสนหวานหลังอ่านหมาดีครับยุทธวิยุทธนาวีเกาะช้างสุดทางบุรพาคือคำขวัญจังหวัดใดครับเอาสิอ่านใหม่นะเมืองเกาะครึ่งร้อยพลอยแดงข้าล้ำระกำแสนหวานหลังอ่านหมาดีครับยุทธนาวีเกาะช้างสุดทางบุรพาคือคำขวัญจังหวัดใดครับอ่ะน่ะมาแล้วเป๊ะมันตอบถูกแล้วผมบอกแล้วครับเป็นความรู้รอบตัวจริงๆเฮ้ยแอดมินปักผิดคนแอดมินปักทันไหมนะครับข้ามอ่ะ
ครับโอ้โหมีคนตอบสุพรรณด้วยมีคนตอบสุพรรณด้วยนะครับเดี๋ยวนะเกาะช้างอยู่สุพรรณจันทบุรีนะครับนี่เขาใส่แม่เอกมาจันทบุรีนะครับผมต้องไปยืนประกวดนางงามนะครับอ่ะยินดีด้วยครับผมกับพี่สุกฤตตาสุกฤตสุกฤตตาสุสุกฤตตานะครับขอแสดงความยินดีด้วยตามกฎเราครับแคปหน้าจอนะงงใช่หนึ่งสองสามครับสี่ครับห้าครับผมรบกวนพี่แคปหน้าจอแล้วเดี๋ยวไปบอกแอดมินหลังบ้านนะครับว่าเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลไปครับผมนี่มีคนตอบปากไวมากนะแสดงว่าคนรู้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่อันนี้เอาจริงๆอ่ะถ้าสมมติว่ารู้ว่าเกาะช้างอยู่ที่ไหนก็รู้แล้วล่ะจริงๆมันช่วงชิงกันที่อินทนาวีเกาะช้างอย่างที่เห็นนะครับบางทีเราผมคุยไปปุ๊บพี่อ้อเห็นยอดคนดูขึ้นก่อนผมแต่ผมยังไม่เห็นรอไปเกือบ10วิกว่าผมจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่เน็ตเราด้วยใช่เห็นที่หน้าจอนะครับคุณคิดว่าเลขครับ656ใช้แล้วที่เกียรติหรือเปล่านะครับช่วยกันโหวตด้วยนะครับวันนี้เราจะพูดถึงความคุณฉัตรกุลคุณฉัตรกุลมองบุญแอดมินตลอดมองบนทุกวีคด้วยเยอะเบื่อเลยนะครับจังหวัดเจอคำถามที่มองบนตลอดว่าเจอจังหวัดตลอดตลาดตราดแหมจะเล่นนะครับต้องโบบานิดนึงนะครับคู่ทรัพย์คู่โชค6556ใช้อย่างไรให้เงินล้นมือครับหลายคนสงสัยหลายคนอยากรู้ว่าฉันก็ใช้5665แล้วฉันจะใช้ยังไงล่ะให้ทำให้ฉันเงินล้นมือทำให้ฉันรวยได้จากการที่ฉันมีคู่ตัวเลขดีๆเนี่ยอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ของท่านนะครับอยากรู้เดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะครับใครที่เข้ามาอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ตั้งสาธารณะด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเลขที่ผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักกันดีแล้วหลายๆคนก็เลือกที่จะใช้นะครับต้องหาที่เงียบสงบทำไมต้องขนาดนั้นล่ะจะได้มีสมาธิไงแบบจดจ่อนะครับนี่เขาบอก656กินเก่งอ้วนหรือเปล่าคะนะครับอันนั้นน่าจะหนักไปทาง66ไหมครับอาจารย์ล่ะใช่จริงๆแล้วอ่ะถ้าสมมติว่าเป็นในลักษณะของแบบเลขกินเก่งมันจะเป็น66มากกว่าแต่จริงๆแล้วอ่ะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างอย่างเช่นว่าเลขที่ประกอบในเบอร์ด้วยเพราะนั้นคือมันไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นตำแหน่งการจัดวางด้วยอะไรด้วยครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเอาเรื่องอ้วนเนี่ย65เอ้ย66จะอ้วนกว่าแล้วกันหกหนักกว่าใช่เรียกว่ามันจะกินใช้มีความสุขอ่ะมันก็จะทำให้อ้วนง่ายนะครับอ่ะวันนี้ก็คือถ้าเราพูดถึงประเด็น656เนี่ยทำไมถึงเรียกว่าคู่ทรัพย์คู่โชคนะครับเพราะที่เลข5คือปัญญา6คือการเงินนะครับเสริมเรื่องเงินทองการงานทำไมถึงไปเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคได้ครับอาจารย์ว่าจริงๆแล้วมันเป็นคู่ตัวเลขที่เขาเรียกกันในทางโหราศาสตร์ด้วยว่าเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคเพราะว่าในลักษณะของ65อันนี้คือในหลักของโหราศาสตร์นะมันบวกกันแล้วได้11ถูกมั้ย11คือเลขราชาโชคและอีกอย่างก็คือว่าในลักษณะของคู่ทรัพย์คู่โชคเนี่ยอย่างที่บอกอย่างที่คุณทีกล่าวเมื่อกี้เกริ่นมาว่า5คือเลขปัญญา6คือเลขการเงินมันก็พูดง่ายๆก็คือคนที่มีปัญญาในการหาเงินนั่นแหละเพราะนั้นคือแบบว่าเมื่อมีปัญญาในการหาเงินมีความฉลาดมันก็หาเงินได้ง่ายหาเงินได้คล่องกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยเพราะถ้าเราพูดถึง656คู่ทรัพย์คู่โชคอ่ะจริงๆแล้วมันก็คือไปอยู่ในหลักของการผลรวมอ่ะครับจริงๆเราก็ไม่ใช่ว่าผลรวมอย่างเดียวเพราะว่าอันนี้คือมันคือในลักษณะของหลักการของทางโหราศาสตร์เขาจะดูประกอบกันโดยรวมแต่ว่าไอ้คู่ทรัพย์คู่โชคก็คือก็เรียก6556ว่าคู่ทรัพย์คู่โชคนั่นแหละซึ่งมันก็เหมือนกับว่าถามว่าในทางโหราศาสตร์จริงๆแล้วเลขคู่นี้ดีไหมเฉยๆนะไม่ได้เด่นขนาดนั้นนะครับก็จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นในยุคที่แบบคนอาจารย์ท่านหนึ่งแหละเอามาบูมเขาบอกว่าคู่ทรัพย์คู่โชคคือถ้าเราฟังมันก็ลื่นหูคู่ทรัพย์คู่โชคเราก็อยากได้ถ้าเราเรียนโหราศาสตร์เริ่มลึกๆหรือเริ่มรู้จริงเนี่ยก็จะรู้สึกว่าก็ไม่ได้สร้างเงินขนาดนั้นนะมันก็สู้พวกคู่มิตรคู่อะไรพวกนั้นไม่ได้ถูกป่ะครับประเด็นคืออย่างที่บอกตอนแรกว่ามันต้องดูในลักษณะของเลขที่มันประกอบกันทั้ง7ตัวด้วยอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าแบบในลักษณะของคู่ทรัพย์คู่โชคมีทรัพย์มีโชคก็จริงแต่ว่าแบบอันเลขที่เหลือเป็นเลขรักสบายคนที่ขี้เกียจกับคนที่ขยันคนไหนหาเงินเก่งกว่ากันล่ะ
ถ้าสมมุติว่าแบบว่ามีเลขคู่ทรัพย์คู่โชคแต่วันๆแบบว่าไม่ได้ทํางานไม่ได้กระตือรือร้นอยู่บ้านนั่งๆนอนๆแบบอาจจะมีทรัพย์จากแบบว่าสมบัติเก่าอะไรเงี้ยแต่มันก็แบบว่าถามว่ามีไหมเขาอาจจะมีมาตั้งแต่เดิมแต่ว่าถามว่ารวยขึ้นไหมมันก็ไม่ได้รวยขึ้นมันก็เรื่อยๆบางทีมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นด้วยแต่เพียงแต่ว่าถ้าอย่างแบบเป็นในกรณีที่แบบว่าเจอในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงมากๆจริงๆบอกว่าใช่แล้วโอ๊ยแบบการเงินไม่มีปัญหาเลยจริงๆอ่ะโดยมากแล้วจะเป็นในลักษณะของคนที่เปลี่ยนจากเบอร์ที่โคตรเน่าอ่ะมาเป็นเลข any เลขที่แบบว่า6556อ่ะเอาแน่นอนว่าเลขมันดีกว่าการเงินมันก็ดีขึ้นอยู่แล้วเพราะของเดิมมันมีแต่ใช่ของเดิมมันมีแต่เลขเสียมันก็มีปัญหาเยอะแล้วอันนี้จะถามพี่ออนนิดนึงครับว่ามันมีคำถามแล้วว่าทริคการใช้6556เนี่ยใช้ยังไงให้เงินมันล้นมือพี่ออนจะตอบอย่างแรกก็คือ6556เนี่ยจริงๆแล้วเลขตัวนี้มันไม่ได้เด่นชัดว่ามันจะเป็นในลักษณะที่ว่าเหมาะกับใครหรือเหมาะกับอาชีพไหนไปตายตัวเพราะว่ามันเป็นลักษณะ6556มันจะเป็นลักษณะคนที่มีปัญญาในการหาเงินเพราะฉะนั้นบางทีมันจะเป็นลักษณะของคนที่ฉลาดในการหาเงินแต่ว่าอาจจะบอกว่ามีวิธีการหาเงินได้หลายแบบมีความคิดในเรื่องของการหาเงินหลายอย่างแต่ทีนี้คือในลักษณะของไอ้ความคิดในเรื่องของการหาเงินก็ต้องดูด้วยว่าแต่ละคนน่ะมีความเหมาะสมที่จะใช้เลขในลักษณะนี้ด้วยการประกอบกับเลขชุดอื่นให้มันเข้ากับอาชีพการงานยังไงถ้าสมมติว่าใช้แค่6556แต่มันไม่ตรงกับอาชีพเลยอย่างเงี้ยถามว่ามันจะเด่นไหมล่ะมันก็ไม่เด่นคือเราก็ต้องบอกว่าการใช้เบอร์ให้มันดีมันไม่ได้ดูแค่2ตัวแต่มันต้องดู7ตัวยกตัวอย่างการเลขให้มันผสมให้มันเป็นเลขดีผสมให้มันเหมาะสมกับความต้องการและความเป็นตัวเราอาชีพเราอันนี้ก็คือเสริมให้เราเงินล้นมือนะครับถูกต้องอันนี้ผมถามพี่ออนนิดนึงผมขออยากให้ลองเล่าประสบการณ์นะครับว่าเลข656ที่คู่กับเลขเสียเนี่ยเป็นยังไงครับที่แบบเจอปัญหาคือถ้าสมมติว่าเป็นในลักษณะแบบ6556แล้วแบบมีในลักษณะของเลขเสียรุนแรงเลยเนี่ยแทนที่มันจะส่งผลในทางที่ดีในลักษณะของการเงินที่ดีอ่ะมันก็กลายเป็นว่ามันก็กลายเป็นกับตลปัดเป็นอีกทางได้เหมือนกันอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าสมมุติในลักษณะของคู่ทรัพย์คู่โชคหรือถ้ารวมมันแล้วเป็นราชาโชคในเชิงโหราศาสตร์เนี้ยราชาโชคมันตีความหมายได้2แบบอย่างแรกก็คืออาจจะเป็นแบบโชคจากราชาแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่ว่าได้แบบเรื่อยๆแต่อาจจะไม่ได้ได้ก้อนใหญ่อย่างที่2ก็คืออะไรก็ตามที่มันมาในลักษณะซ้ำๆเบิ่นๆถ้าเป็นความโชคร้ายก็จะโชคร้ายเบิ่นๆเพราะฉะนั้นคือมันก็ต้องดูในลักษณะที่แบบว่าอย่างประกอบด้วยอย่างเช่นสมมุติว่าในลักษณะของตัวเลข56อย่างเงี้ยอย่างเบอร์นี้เลยก็แล้วกัน0097256อย่างเงี้ยถ้าเป็นลักษณะของเบอร์นี้อ่ะมันมีทั้งเลขเสียในลักษณะของการกั้นโอกาสแล้วก็เลขที่แบบว่าแบบเป็นคนเงียบๆเป็นคนอึดถึกทนด้วยมีความเครียดสูงด้วยปีกวิเวกด้วยไม่ค่อยสังคมกับคนอื่นด้วยแล้วก็ยังมีในลักษณะของการมีแบบเลข72ซึ่งเป็นเลขเสียอย่างเลขหนี้สินอย่างเงี้ย25เลขนารีอุปถัมภ์อีกถ้าสมมติว่าคนนี้ใช้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามอะไรเงี้ยบางทีมัน56ก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะว่าในลักษณะของเลขเสียมันเยอะอย่างแรกก็คือกั้นโอกาสในการทำงานแทนที่แบบการทำงานมันจะง่ายมันจะราบรื่นกลายเป็นว่าแบบโหทำแทบตายมันไม่ได้ผลงานสักทีแล้วแบบมันไม่เข้าตาอะไรเงี้ยอย่างที่สองสมมติมีเลขนารีอุปถัมภ์ก็จริงแต่มันมีเลข72ซึ่งเป็นเลขเสียเรื่องความรักสำหรับบางคนนะบางกรณีในลักษณะของเลขนารีอุปถัมภ์อ่ะบางทีมันจะเป็นลักษณะที่บางทีอาจจะได้เงินจากผู้หญิงคนนึงแล้วไปเปย์ผู้หญิงอีกคนนึงทีนี้72มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกิดหนี้สินอย่างเงี้ยอาจจะต้องรับภาระในลักษณะของหนี้สินก็ได้แล้วตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเก็บเงินเก่งหรือเก็บเงินอยู่ขนาดนั้นแต่โอกาสในการทำงานก็ยากอีกอย่างเงี้ยคือเรียกว่าไอ้ที่คนเขาพูดกันว่า
ฉันใช้คู่ท้ายมงคลนะฉันมี5665นะอืมฉันจะบอกว่ารวยแล้วจะบอกว่ามงคลเนี่ยนี่คือเอาจริงๆนะในหลักโหราศาสตร์หรือวิธีการดูมันไม่มีศาสตร์ไหนเนาะที่บอกว่าดีจริงจริงแล้วหลักโหราศาสตร์มันก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวขึ้นอยู่กับการทํานายเพราะว่ามันอย่างอาจารย์ของพี่จะสอนเสมอว่ามันไม่มีอะไรขาวสุดและดําสุดมันไม่มีอะไรดีสุดแล้วก็ไม่มีอะไรที่ร้ายที่สุดเลขที่เสียก็มีข้อดีของมันเลขที่ดีก็มีข้อเสียของมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับการใช้งานความเหมาะสมกับคนเรียกว่าต้องหานักวางให้แหละเพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่าเลือกเบอร์มงคลบนดีโคเดอร์แล้วแบบดีที่สุดอันนี้มันก็ผมก็ไม่กล้าพูดอันนี้ผมก็จะบอกพี่อย่าถ้าคิดแบบนี้อ่ะอย่างสมมุติยกตัวอย่างอีกคนนึงก็แล้วกันมีลูกค้าที่มาติดต่อขอเปลี่ยนเบอร์คนหนึ่งอันนี้เปิดเผยตัวตนไม่ได้แต่ว่าเขาใช้ในลักษณะของเลขที่แบบดีหมดเลยเป็นเลขแบบไม่เสียเลยแล้วมี56อยู่ในเบอร์ด้วยแต่เขาเป็นดาราแต่ในลักษณะของเลขเขาอ่ะมันไม่มีในลักษณะของเลขเสน่ห์หรือเรื่องดึงดูดเลยมีแต่เลขปัญญาเลขแบบเรื่อยๆเฉยๆเลขสบายเลขรักสบายอ่ะถามว่าเขาดังไหมก็ไม่ได้ถึงขั้นโดดเด่นขนาดนั้นแล้วงานอ่ะเวลาจะได้งานมาก็ไม่ได้ได้มาง่ายๆคือต้องแบบว่าต้องไปแบบไม่มีคอนเน็กชันอย่างเงี้ยซึ่งในวงการบางทีมันก็ต้องอาศัยคอนเน็กชันใช่ไหมแล้วทีนี้คือถ้าคอนเน็กชันไม่มีเราก็ต้องพยายามไปของานด้วยตัวเองซึ่งได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็ได้มาก็แบบว่ามันก็ไม่ได้เสถียรขนาดนั้นอะไรเงี้ยถามว่ามีปัญหาเรื่องเงินไหมไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเพราะว่าเบอร์ไม่ได้เสียแต่ถามว่ามันได้ตามจุดประสงค์ที่เราต้องการไหมเป้าหมายในชีวิตอะไม่ได้เพราะฉะนั้นคือการเลือกตัวเลขให้เหมาะกับคนให้เหมาะกับงานเป็นเรื่องสําคัญมันไม่ใช่แบบสิ่งตายตัวว่า5665มันจะดีเสมอไปต่อให้มี5665อย่างเมื่อกี้มีคนคอมเมนต์ว่า5665ใช้แล้วขี้เกียจอย่างเงี้ยแต่บางคนบอกว่าใช้แล้วไม่ขี้เกียจอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าการผสมเบอร์ของแต่ละคนน่ะมันเป็นในลักษณะไหนถ้าสมมติว่ามันเป็นเลขลักษณะเลขรักสบายเลยอย่างเงี้ยเราไปใช้5665คืออยู่ในเบอร์มันก็ขี้เกียจได้อะเพราะว่า5665อย่างที่บอกว่ามันจะเป็นในลักษณะของคนที่แบบฉลาดทำงานได้หลายอย่างแต่ประเด็นคือว่าถ้าสมมติว่ามันขาดในลักษณะของเลขขยันหรือเลขที่มีความมุ่งมั่นอย่างเงี้ยมันก็คือเหมือนคนที่แบบคิดอยากจะทำอย่างโน้นคิดอยากจะทำอย่างนี้แต่มันเป็นแค่ความคิดเลื่อนลอยที่ไม่ได้ลงมือทำจริงสักอย่างพอถึงเวลาทำจริงก็ไม่ทำอย่างเงี้ยทั้งที่คือตัวเองมีความคิดในเรื่องของการหาเงินมีความคิดในเรื่องของการทำงานทำอาชีพได้หลายอย่างมีความสามารถในการทำงานได้หลายอย่างแต่ไม่เอาจริงสักอย่างเนี่ยกับบางคนที่แบบว่าเรียงตัวเลขดีมีแบบตัวเลขที่มีความมุ่งมั่นมีความขยันมีแพชชั่นในความสำเร็จอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นในลักษณะของเลขที่มันกระตุ้นคือมันยิ่งส่งเสริมซึ่งกันและกัน5-6มันก็ส่งเสริมเรื่องการเงินด้วยที่แบบว่าหารายได้หลายทางอะไรเงี้ยมีความฉลาดในเรื่องของการหาเงินส่วนความมุ่งมั่นก็กระตุ้นในลักษณะที่ว่าสิ่งที่เรามุ่งมั่นที่จะทำอ่ะมันจะดันไปให้ถึงเป้าของความสำเร็จให้ได้เงี้ยครับก็คือจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยอย่าดูแค่สองตัวอย่าไปเชื่อความหมายของคู่เดียวที่เขาพูดให้เลิศเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณได้เรียนโหราศาสตร์ไม่ว่าจะศาสตร์ใดก็ตามเหมือนไพ่ใบเดียวจริงๆแล้วมีความหมายเป็นหน้ากระดาษแต่พอเวลามาผสมแล้วทายให้คุณเนี่ยเขาต้องแบ่งอย่างละนิดแล้วแบ่งสรรเรียกว่าแบ่งสัดส่วนอย่างเหมาะสมดีกว่าในการเลือกว่ามันจะเป็นยังไงกับชีวิตคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องศึกษาเยอะๆแล้วกันนะครับอย่างที่ผมบอกเลยว่าคุณจะเลือกขนาดอาจารย์อ้อได้มันใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นจะดูเบอร์ให้ดีก็ดู7ตัวแล้วก็ต้องมีความรู้ที่ลึกจริงๆนะครับอันนี้ก็จะบางคนบอกว่าพูดสุดท้ายตกมาขายหมอดูผมบอกใช่ผมต้องขายเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าส่วนใหญ่คนผิดพลาดมาเยอะอย่างยกตัวอย่างคนที่อยู่ในไลฟ์เลยคนที่ดูเรามาตลอดเปลี่ยนเบอร์จนผมพูดว่าโอ้อย่างหมอโยเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วคนนี้เก่งมากเนี่ยผมเห็นแต่ละอย่างถ้าตั้งคําถามหรือการตอบเขารู้ดีหมดเขาเปลี่ยนเบอร์ดีมาหมดแต่พอถามไปเปลี่ยนมาเป็น10เบอร์แล้วครับนั่นคุณหมดเงินไปเท่าไหร่ถ้าคุณไม่ได้มีแพชชั่นอยากจะลองอยากจะเสียหายอยากจะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนระดับหมอโยอย่างเงี้ยคือเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่ผมเจอมันมีแบบนี้อยู่หลายคนนะครับซึ่งมันก็เปลืองเงินไงครับผมก็เลยบอกว่าที่ใช้บริการเนี่ยผมตั้งใจทำให้คุณจ่ายคุ้มค่าที่สุดดีที่สุดนะครับไม่งั้นไม่ใช่ดีโคเดอร์นะครับ
ุ้ยมีแต่คัมโบเดียด้วยนะครับเดี๋ยวเราคุยกันนะครับแล้วอันนี้ถามพี่อ้อยนิดนึง6556เนี่ยสรุปแล้วเหมาะกับอาชีพอะไรได้บ้างที่แบบใช้แล้วคิดว่ามันค่อนข้างแมทเลยเนี่ยเราถึงได้บอกว่ามันค่อนข้างจะระบุยากสำหรับ6556เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นในลักษณะของคนที่ฉลาดทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ตายตัวไปหน่อยเบอร์ไหนสักเบอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตายตัวไปในนะเลือกอาชีพให้ผมหน่อยเลือกอาชีพสมมุติเลขคือถ้าสมมติว่ามันเป็นในลักษณะของอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ปัญญาด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเหมาะอย่างเช่นแบบว่านักคิดนักวางแผนนักวิเคราะห์อะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะบอกว่าคนที่แบบคิดในเรื่องของการวางแผนการเงินอะไรเงี้ยก็ได้อืมหรือจริงๆแล้วจะเป็นเซลก็ได้เพราะมันก็คือเสน่ห์การเงินเหมือนกันแหละนะครับที่เหลือคือมันก็เป็นเรื่องการเงินคือจริงๆแล้วมันก็เสริมในลักษณะของหลายอาชีพอะไรเงี้ย6-5เต็มมีการวางด้วยนี่เขามีให้ดูด้วยนะว่า ว่าขึ้นมาบนเว็บเนี่ยยกตัวอย่างดีกว่าครับว่าถ้าในหน้าที่ขึ้นอยู่ตอนเนี้ย uh-huh. ถ้าเป็นสีจะเลือกให้มีติด656เนี่ยเลือกแบบไหนดีครับโอ้เลื่อนมาอีกได้ไหมเนี่ยหกใช้สั่งการโดยปากพี่อ้อนะครับเดี๋ยวเรามีอัตโนมัติเอาจริงๆแล้วแบบว่าโอ้อย่าง6539351อย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะไม่ใช่แบบในลักษณะของเซลล์นะแต่ว่าจะต้องเรียกว่าในลักษณะของนักวางแผนการตลาดเลยก็ว่าได้539351อย่างเงี้ยหนึ่งหมื่นห้าพันกำหนดราคาหน่อยไหมเราลองปรับราคาดูสิเดี๋ยวเขาบอกเอ้ยเว็บนี้มีแต่ของแพงหรือเปล่าโฆษณาราคา 5,000 ก็ได้อ่ะกำหนดเพดานอยู่แค่ 5,000 นะมาใส่เพิ่มให้หน่อยครับแอดมินนี่เขาบอกมี65มีปัญญาจริงวางแผนแล้ววางแผนคิดแบบรอบคอบนะครับมีมะเหมี่ยวมายืนยันนะครับ56ถ้าคิดอย่างเดียวไม่ทำจะรุ่งไหมคะอันนี้65นำหน้าเลยหรอปวดหัวเจอคำถามปวดหัวเลยอย่างเงี้ย6536514นี่ก็เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนก็ได้นะครับเหมือนกันนักการตลาดอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนี่ไม่ได้ล็อกผู้บริหารก็ได้ล็อกมาสิล็อกข้างหน้ามาเนี่ยล็อกข้างหน้ามาครับใช่อ่ะอย่าง6516326อย่างเงี้ยนักการเงินอย่างเงี้ยก็ได้บัญชีอย่างเงี้ยได้เฮ้ยเบอร์นี้มันมาได้ไง656622เลื่อนลงหกห้าหกหกสองสองไหนคงไปเปลี่ยนแล้วเศร้าเลยเมื่อกี้เบอร์โคตรสวยเล่นลงครับว่าเปลี่ยนไปแล้วยังดูดิ8999จะบ้าเหรอเบอร์โคตรสวยเลยชมเบอร์แรกตัวเองอ่ะถูกได้ไง8999พ่อค้าคนนี้มาขายเสียระบบอะอย่างเงี้ย6515351อย่างเงี้ยเอาจริงๆแล้วแบบเนี้ยให้เด็กเรียนก็ได้นะเด็กจะขยันด้วยเอาอีกแล้วชี้ช่องอีกแล้วไปเบอร์อื่นไปเซลล์อะเซลล์อะยังหาไม่เจอเลยนี่นะครับหลายๆคนบอกว่าเว็บมันบางคนบอกอุ้ยเว็บนี้แพงมากคืออยากให้ดูว่ามีพ่อค้าเยอะมันก็เกิดการแข่งขันราคากันนะครับเจ้าที่ผมเชิญมาก็มีแต่ตัวเบ้งๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ถูกแพงมันก็ปากปนครับคนที่บางทีเขาขายราคาสูงเขาก็มั่นใจว่าเบอร์เนี้ยมันที่นี่ถูกมากมันหายากนะครับอย่าง6536546นี่ก็เป็นจะเรียกว่าเป็นได้หลายอาชีพเหมือนกันนะครูก็ได้เป็นนักการพูดก็ได้มีในเรื่องของการบริหารก็ได้ครับเฮ้ยอันเนี้ย6516326ก็มันคล้ายๆเมื่อกี้เลยเอาลงมาหน้าจอ65เลื่อนหน่อยเลื่อนหน่อยเลขโคตรสวย899อยู่แล้วเชียร์เบอร์เว็บตัวเองอีกแล้วโอ้ทำไมมันถูกขนาดเบอร์รายเดือนอ่ะขานอกผมว่าไม่ได้สวยแบบนี้ในราคาเนี้ยไม่มีทางมงคลด้วยเมื่อกี้ไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งมาให้เหรอสักนิดไหมครับจริงๆอ่ะ65พิมพ์ข้างบนไปเลยแล้วให้มันแรนดอมออกมาเลยไม่ต้องเลือกตำแหน่งเอาใจเย็นนะครับใจเย็น อัตโนมือครับ อัตโนมือ
นี่เขาบอกเว็บรีคอร์เดอร์หาง่ายใช้ดีมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ แบบนี้แหละนะครับมาเนี่ย269-2665คนที่ทำงานแบบเกี่ยวกับอาร์ตงานอาร์ตงานศิลปินงานช่างภาพงานความสวยความงามเสริมสวยทำเล็บทำผมได้หมดเลยอย่าง4636564อันนี้ก็แบบว่าเป็นในลักษณะของเซลล์ก็ได้แต่จะไม่ใช่เซลล์ออนไลน์นะไม่ใช่แบบว่าเป็นลักษณะของการขายของออนไลน์นี้จะคนละอย่างกันนี่มีการแยกประเภทไม่ต้องหาแอดมินเลื่อนแอดมินทำหน้าที่เลื่อนอย่างเดียวก็พอเลื่อน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 หาเพิ่มไม่เลื่อนลงมาข้างล่าง เลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่เลื่อนขึ้นนี่ครับโค้ดโยพิมพ์มาเลยนะว่าหานักวิเคราะห์ครั้งเดียวจบถือว่าคุ้มกว่าลองเองเยอะครับถ้าเบอร์ออกเรื่องถ้าเบอร์ไม่เหมาะพังอีกครับใช่ครับพอพังในดวงชะตาเราหรือพังในสิ่งที่เราต้องสูญเสียจริงๆในชีวิตจริงอ่ะแพงกว่าค่าเบอร์อีกนะครับใช่อย่างเงี้ย4265944อันเนี้ยนักการพูดนักการขายก็ได้แต่ว่าอาจจะบอกว่าจะมีในลักษณะของความรักสบายหน่อยเพราะฉะนั้นก็คือแบบว่าออกแนวแบบขายแบบสายชิลอยู่บ้านอะไรเงี้ยขายออนไลน์อะไรเงี้ยได้ วันนี้เรามาช่วยกันเลือกเบอร์ของปากของคอแล้วครับเดี๋ยวคนจะวิ่งแย่งพอละเดี๋ยวคนไปแย่งกันตะคุบกันนะครับช่วงต่อไปก็คือช่วงทำนายแล้วครับช่วงทำนายฟรีซึ่งผมรู้ว่าทุกคนเนี่ย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 3614659เนี่ยไม่เชียร์ดีกว่า2999นี่คือถูกด้วยนะนี่ก็ถูกนะเบอร์เลี้ยงโคตรสวยเลยไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเวลาหาเบอร์ให้ลูกค้าเดี๋ยวหายากนะครับมีคนแสดงความคิดเห็นเยอะเลยนะครับตอนนี้ทุกคนนะครับอยากที่จะทำลายฟรีเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตั้งสาธารณะแล้วเดี๋ยวให้ผมกับอาจารย์อ้อเนี่ยพักสักครู่นะครับชมสิ่งน่าสนใจสัก 2-3 นาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะครับแล้วมาลุยเลยทำนายเลยครับโค้ดโยยังกล้าถามเนาะ426ได้มาแพงไหมคิดว่าแพงไหมล่ะเบอร์เนี้ย4289ขึ้นหน้าแล้วนะ456 4289456คิดว่าจะแพงไหมล่ะเบอร์เนี้ยโอ้อย่าถามอย่าได้ถามเบอร์นี้เขาบอกเขาทำร้านอาหารเล็กๆอ่ะจริงๆแล้วมันถามว่าทำได้ไหมมันก็เป็นในลักษณะเดี๋ยวนะเราเก็บไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่ายังไม่เข้าช่วงทำนายเบอร์เลยอยากรู้ไหมครับว่าผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยเขาจะมีเลขอะไรกันนะอยากรู้ครับอย่าพลาด EP นี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามาดูเบอร์แล้วเนี่ยคนที่มีโอกาสเจ้าชู้อย่ามองว่าเขาเจ้าชู้ทุกคนนะแต่เพราะว่าเลขแบบเนี้ยมันมีอิทธิพลนะครับเช่น0660-0220เนี่ยมักจะเป็นเลขที่มีโอกาสที่จะเกิดมือที่3ลักซ้อนใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจะเจาะลึกดูให้มันลึกซึ้งกว่านั้นเนี่ย6886ครับ88ครับ8448ครับหากมีเลขกลุ่มเหล่านี้อยู่ในเบอร์คนคนนั้นเนี่ยมีโอกาสเจ้าชู้ได้สูงเพราะว่ามันก็หมายถึงในเรื่องของไปที่อัคโคจรแล้วค่อนข้างที่จะคล่องค่อนข้างที่มีความสุขนะครับหรือว่าเป็นคนที่ดื่มเหล้าเก่งก็ได้นะครับเล่นการพนันเก่งก็ได้เป็นคนรักสนุกนั่นเองเพราะฉะนั้นมันจึงมีอิทธิพลหรือสังเกตอีกวิธีง่ายๆคือเบอร์ใครครับใน7ตัวท้ายมีเลข8เบิ้ลๆหลายๆตัวมีเลข8 3ตัว4ตัวก็ยิ่งส่งอิทธิพลว่าเขาเนี่ยมีนิสัยชอบเที่ยวรักสนุกนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสเจ้าชู้ได้ง่ายครับแต่แน่นอนว่าไม่ได้หมายความว่าคนมีเลข8เยอะจะเจ้าชู้นะเพราะว่ามันก็แปลในเรื่องของใจใหญ่ใจนักเลงครับชอบช่วยเหลือผู้คนมีเพื่อนฝูงเยอะนะครับเป็นคนที่ค้าข้ามชาติเล่ห์เหลี่ยมดีอะไรเหล่านี้ก็แปลได้เช่นเดียวกันแล้วถ้าใครอยากรู้ว่าคนคนนั้นเจ้าชู้หรือเปล่านะครับสงสัยก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับหรือว่าเข้าไปดูทำนายฟรีได้เลยครับที่เว็บไซต์ decoder159.com ครับตลาดเบอร์มงคลศาสตร์อาจารย์นิติกิจครับเก้าสิบเก้าเหรียญก็มีกลับมาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเราจะมีการทำนายให้ฟรีๆนะครับซึ่งต้องกดไลค์กดแชร์เราจะสุ่มดึงขึ้นมาทำนายเพราะอาจจะไม่มีเวลาพอสำหรับทุกคนนะครับแล้วโค้ดนะครับโค้ดแค่เลข7ตัวท้ายอย่าโค้ดทุกตัวเลขเดี๋ยวมีผู้ไม่หวังดีโทรไปหานะครับใส่เบอร์เก่ามาด้วยก็ดีนะครับใช้มาระยะเวลาเท่าไหร่จนมาถึงเบอร์ปัจจุบันใช้มาระยะเวลาเท่าไหร่คุณอาชีพโดยละเอียดนิดนึงแล้วก็บอกความต้องการที่ต้องการจะถาม
นะครับขึ้นมาดึงขึ้นมาเลยครับนี่มีคนบอกดูในรีคอนเดอร์จนตาลายใช่ครับจริงๆบนเว็บเนี่ยมันมีเบอร์เป็นแสนเบอร์นะเพราะฉะนั้นตาลายอยู่แล้วครับจริงๆถ้าเกิดว่าผมบอกเลย 1,599 จ้างหมอดูเนี่ยโคตรสะดวกนะครับทั้งเขาไปทำบุญด้วยเป็นส่วนหนึ่งเขาไปทำบุญค่าครูค่าวิชาเขาด้วยคุ้มมากๆนะครับคุณไม่เสียเวลา4,289,456นี่เป็นเบอร์ที่อเมริกาแล้วนะฮะที่อเมริกาตั้งแต่ใช้เบอร์นี้ก็ดีขึ้นแต่อยากทราบว่าเหมาะกับตัวเองไหมอันนี้น่าสนใจพี่อ้อลองพูดถึงหน่อยครับคือก็อย่างแรกก็คือว่าไม่ทราบเบอร์เก่าแต่ว่าในลักษณะของ4,289,456ถามว่าเป็นเบอร์ดีไหมเป็นเบอร์ดีแต่ว่าในลักษณะของแบบในเรื่องของอาหารถามว่าได้ไหมก็ได้อยู่เพราะมันก็มีเลข6อยู่ในเบอร์เนาะไม่เกี่ยวกับร้านอาหารอะไรเงี้ยถ้าเป็นลักษณะของการบริหารงานในลักษณะเจ้าของกิจการอะไรเงี้ยแต่ทีนี้คืออันเนี้ยคือเป็นเบอร์ร้านหรือเป็นเบอร์ส่วนตัวคะก็ต้องมาถามลงดีเทลอีกเนาะอันนี้ลงคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นแชร์เนี่ยพวกผมเองก็จะไม่หยิบขึ้นมาทายนะครับใช่โอ้โหนี่เขาเริ่มใส่เบอร์เก่าแล้วนะครับรบกวนพี่กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับดึงแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่เป็นไรตอบไปแล้วตอบไปแล้วเหมือนกันแต่ว่าประเด็นคือปัจจัยคือว่าอย่างแรกคือไม่รู้ว่าเบอร์นี้ใช้เป็นเบอร์ร้านหรือเบอร์ส่วนตัวคือถามว่าเบอร์เสียไหมอ๋อนี่ไงเบอร์ส่วนตัวโอเคว่าเป็นในลักษณะของเจ้าของกิจการได้ซึ่งเบอร์นี้ใช้มานานหรือยังคะเดี๋ยวรอเขากดไลค์กดแชร์ก่อนก็ได้พี่เดี๋ยวเราเอาคนอื่นขึ้นมาก่อนโอเคถ้างั้นเอาคนอื่นขึ้นก่อนเนาะ65ตำแหน่งหน้าสุด653-5145เหมาะกับเด็กนักเรียนใช้ไหมคะใช้ได้เลยค่ะขยันและฉลาดเป็นกรดเลยนะครับดีนะครับดีแต่ขอมีแต่ไว้นิดนึงคือจริงๆแล้วอ่ะในลักษณะเบอร์นี้มันเป็นลักษณะของเบอร์ขยันเบอร์ของเด็กที่แบบว่ามีความมุ่งมั่นในเรื่องของการเรียนเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้อ่ะด้วยสถานการณ์โควิดด้วยมันเป็นลักษณะของการเรียนออนไลน์ซะเยอะทีนี้ในลักษณะของการเรียนออนไลน์บางทีมันอาจจะติดเลขในลักษณะของเลขออนไลน์ไปด้วยหรือเปล่าควรจะติดไหมอะไรเงี้ยอย่างเช่นเลข9เข้าไปแต่ถ้าถามว่าใช้เบอร์นี้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันเพราะจริงๆแล้วคือเขาก็มีความฉลาดคนฉลาดเรียนรู้อะไรได้ทุกอย่างแล้วล่ะครับแต่ถ้าเป็นเบอร์เด็กก็ยังไม่ต้องซีเรียสอะไรมากครับใช่ก็จริงๆแล้วคือถ้าถามว่าใช้ได้ไหมตัวนี้ใช้ได้ไปยาวๆเลยจนกว่าเขาจะเลือกสายเรียนด้วยซ้ำเพราะว่าไม่แน่ใจว่าโตขึ้นจะเลือกสายการเรียนอะไรถ้าสมมติว่าเป็นในเชิงวิศวะหรือในเชิงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีหรือวิทย์คณิตหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องดูให้เบอร์ให้เหมาะสมกับเขาหน่อยนี่มีขึ้นตารางวิเคราะห์ตัวเลขเบอร์มือถือขั้นต้นได้ด้วยนะครับใครอยากได้ก็แคปหน้าจอไปใช้นะครับจ้าไปโหลดเอาก็ได้จ้า564-6241ครับ564-6241การเงินดีขึ้นแบบเรื่อยๆแต่ไม่ได้ตู้มมาในรูปของการทำงานมากกว่าแต่มันจะไม่ค่อยกระตือรือร้นแน่นอนว่ามันไม่กระตือรือร้นอยู่แล้วค่ะเพราะมันอย่างที่บอกว่ามันมีแต่เลขรักสบายแล้วนี่ก็ไม่มีทางแล้วนี่ก็ไม่ใช่เลขตู้มด้วยมันก็ไม่ใช่ใช่มันก็ไม่ได้เป็นเลขตู้มด้วยมันก็เป็นในลักษณะของเลขที่แบบว่าเรื่อยๆการเงินดีขึ้นถ้าเบอร์เก่ามีปัญหาอย่างที่บอกไปแล้วแต่ทีนี้ก็คือว่าในลักษณะตัวเลขมันคือแบบไปเรื่อยๆอ่ะครับก็ต้องขอดูปัจจัยอีกอย่างคืออาชีพไม่ได้แจ้งอาชีพมาค่ะนะครับรบกวนใส่อาชีพมาด้วยเพราะว่ามันจะเป็นดีเทลที่ผมต้องใช้ในการวิเคราะห์มากๆนะครับถูกต้องแล้วยิ่งระยะเวลาหรือยิ่งมีเบอร์เก่าได้ยิ่งดีเพราะบางคนเพิ่งเปลี่ยนมา2เดือนอย่างเงี้ยทายไปมันก็ยังไม่ค่อยแม่นพวกผมก็เป๋ครับอันนี้แหละคือมันเป็นลักษณะของตัวอย่างที่แบบว่าใช้56แล้วรวยจริงไหมถึงได้บอกว่ามันขึ้นอยู่กับเลขอีกที่เหลือประกอบทั้ง7ตัวมันถึงจะสรุปได้ว่ามันดีหรือไม่ดีครับเบอร์นี้คุณรดาผู้หญิงใช้อาชีพขายของกินค่ะ2964687ครับเลข68เลขเสียค่ะคือถามว่าหาเงินเก่งไหมหาเงินเก่งเหมาะกับการค้าขายของกินไหมเหมาะกับการค้าขายของกินแต่เก็บเงินไม่ได้ค่ะใช้เงินเก่งไปนะครับมันจะมีเหตุจำเป็นแหละยิ่ง6886นี่รั่วแน่ๆนะครับใช่คนต่อไปเลยอันนี้เบอร์เสียนะคะแนะนำให้เปลี่ยน6886เนี่ยมันยังเป็นกลุ่มเลขแดงเนาะอย่างในชาร์ตเลยเสียความรักด้วยไหมพี่เสียความสัมพันธ์ด้วยเนาะจริงๆแล้วในลักษณะของ6886ไม่ได้เป็นในลักษณะของการเสียความสัมพันธ์แต่ว่าเป็นในลักษณะของคนที่รักใครแล้วค่อนข้างหลงอ๋อหลงลุ่มหลงเนา
ใช่คือรักใครแล้วรักจริงรักเพื่อนก็หลงเพื่อนเพราะนั้นมันมีโอกาสที่จะเป็นในลักษณะของการถูกหลอกได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของความรักหรือเรื่องส่วนตัวธรรมดาทั่วไปก็ตามครับผมมีธีโรจน์ครับคุณนิธิโรจน์รับราชการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเหมาะสมไหมครับทำไมตัวอักษรมันแหว่งอ่ะมีคำถามก็ขาดครับอืม6546541นี่เลขเขาเบิ้ลด้วยนะนี่สวยนะหายากนะ6541อ๋อพิมพ์คำว่าครับผมคือในลักษณะของเลขที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ปัญญาการวางแผนค่อนข้างจะเป็นคนฉลาดอยู่แล้วมีสติปัญญาที่ดีแต่คือไม่รู้ว่าในลักษณะของเบอร์เก่าเป็นยังไงเพราะนั้นคือในลักษณะของเลขก็มันก็เป็นเลขกลุ่มสบายเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าใช้ในการวิเคราะห์นโยบายวางแผนได้ไหมวิเคราะห์ได้วางแผนได้ค่ะครับผมไปต่อนะครับค่ะต่อค่ะวันนี้คนถามเยอะเหมือนกันนะเนี่ย6556มันน่าจะเป็นประเด็นที่คนนิยมไงมันเป็นเลขนิยมเพราะคนก็คงจะใช้กันเยอะแหละใช่จริงๆไอ้ประเด็น656สโรนามาหลอกฟันกันเยอะมากใช่โอ้แคมโบเดียขายของออนไลน์หนูใช้เองดีไหมคะแชร์แล้วค่ะชอบเลยครับตัวไหนคือ personal number คะเพราะว่าอันเบอร์ล่างมันมี423928เบอร์กัมพูชามันมีกี่ตัว4263956อันนี้ใช้ขายของออนไลน์ได้ดีเลยแหละส่วน423928อันนี้คือนี่คือพิมพ์ขาดหรือว่าเลขมันมีแค่นี้อ่ะหรือเป็นเบอร์บ้านไม่รู้เหมือนกันมันอันนี้ไม่รู้แต่ถ้าเดาจากเมืองไทยอ่ะเมืองไทยมันตัด3ตัวหน้าอันนี้ก็น่าจะเป็น3ตัวเหมือนกันเดานะก็ตัด011ออกไป423928ถามว่าการเงินดีมั้ยการเงินดีแต่ลงท้ายเลข8มันจะเก็บตังค์ไม่ค่อยเก่งนะคะเพราะนั้นคือในลักษณะของถ้าเบอร์ที่มีความสมบูรณ์กว่า4263956ใช้เบอร์เดียวจะดีกว่าค่ะครับผมคนต่อไปเลยจ้ะถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากคำโมเดียก็เพิ่มได้นะครับให้มันชัดเจนขึ้นครับวันนี้ถือว่าเราแอดบ้าน0906665364เหมาะกับตำแหน่งเลขานุการผู้บริหารไหมคะเป็นเลขาก็ได้อยู่มั้งแต่จริงๆแล้วในลักษณะของคนที่ทำงานเลขาส่วนใหญ่มันจะต้องทำในเชิงที่แบบจัดตารางต้องมีความละเอียดรอบคอบกว่านี้อ่ะคือเลขมันไม่ได้เป็นในลักษณะของคนที่แบบว่าการเรียงตัวเลขมันยังไม่สมบูรณ์ในเรื่องของความละเอียดรอบคอบมันอาจจะหลุดได้เหมือนกันถ้าเป็นไปได้คือเน้นในลักษณะของแบบเบอร์ที่แบบอาจเสริมในเรื่องของสติปัญญาความรอบคอบกว่านี้ใหญ่เมตตาหรืออาจจะแบบว่าเสริมเบอร์ใช้เบอร์เสริมสติปัญญาอีกเบอร์นึงก็ได้ครับคุณโบตอนนี้ใช้เบอร์7918896อยู่ค่ะทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายต้อนรับฝ่ายต้อนรับเบอร์โหดมากอยากเปลี่ยนเบอร์ควรเน้นเลขอะไรถึงจะดีถ้าเบอร์ใหม่ยังมี89ควรวาง89ไว้ตำแหน่งไหน89ตำแหน่งไม่ตายตัวค่ะแต่ที่แน่ๆคืออย่าเอา89วางนำหน้าเพราะทำงานเป็นฝ่ายต้อนรับใช่อย่างฝ่ายต้อนรับเน้นในลักษณะของเลขเสน่ห์เพิ่มเข้าไปจะดีกว่าเรื่องการเจรจาแล้วก็ในลักษณะของการทำงานการทำดับเสน่ห์ดับ791888889คือถึงได้บอกว่าเมื่อกี้ถึงร้องโหไงโอ้เบอร์โคตรดุเลยทีนี้ในลักษณะของการทำงานโรงแรมอะแน่นอนว่าต้องมีเลข9อยู่ในเบอร์อยู่แล้วเพราะว่าทำงานโรงแรมส่วนใหญ่จะต้องเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอยู่แล้วต่างชาติอะไรเงี้ยการสื่อสารกับต่างชาติต้องเสริมลักษณะเลขนี้เข้าไปด้วยค่ะคุณเอเบอร์ไอแลนด์3645356ทำนวดเสริมสวยพอได้ไหมคะเขาทำนวดอะจริงๆแล้วอะถามว่าทำนวดได้ไหมทำนวดได้ขยันแต่ว่าโดยปกติแล้วการนวดมันเหมือนการรักษาโรคซึ่งมีในเชิงเดี๋ยวนะนวดและเสริมสวยถ้าเสริมสวยยังไม่ตรงตัวค่ะจริงๆแล้วในลักษณะของเลขที่เกี่ยวกับเรื่องของการเสริมสวยมันควรจะต้องมีในลักษณะของเสริมในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ศิลปะกว่านี้อย่างเช่นเลข2969แบบเนี้ยอันนี้มันยังขาดในลักษณะของการแบบ
เลขที่เสริมทางด้านศิลปะทางด้านแฟชั่นทางด้านแบบความสวยความงามอ่ะแต่มันเป็นเบอร์ดีนะแต่ว่าอาจจะขาดนิดนิดหน่อยๆกับเรื่องอาชีพอันนี้เหมือนคำถามเขามันไม่ค่อยเคลียร์เลยพี่ถ้าเราทายไปเดี๋ยวมันจะเป็นมันจะถามอ่ะมันจะไม่แม่นพออืมคุณที่นสุามชิสา29615677ใช้มา19 ปีอยากทราบว่าดีไหมเลข67เนี่ยเป็นเลขเสียนะคะทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องการเงินเพราะมันจะเป็นในลักษณะแบบ67ในทางโหราศาสตร์ก็ไม่ดีอยู่แล้วล่ะศุกร์เข้าพระเสาแทรกอ่ะมันมีในลักษณะของความอึดอัดขมขื่นความเครียดความในเรื่องของการรับภาระความเหนื่อยยากต่างๆนานานี่มีคนเมื่อกี้พี่บัวพิมพ์ว่าใช่ค่ะเป็นคนดุจริงค่ะอืมทีนี้เนี่ยในลักษณะของเลขเสียคืออย่าง67อ่ะสำหรับบางคนนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าแบบจะเป็นหรือเปล่าแต่ว่าในลักษณะของบางคนอ่ะ67มันจะเสียถึงขั้นว่ามีหนี้สินเลยก็ได้นะครับแล้วก็อยู่ตำแหน่งสำคัญด้วยฉะนั้นหนีใช่มันอยู่ตำแหน่งหัวใจเลยเพราะนั้นคือความเครียดความทุกข์ความอึดอัดอันนี้มีคนบอกว่าดูขอแปลหนังสือของอาจารย์ไปสอนคนกัมพูชาได้ไหมต้องบอกก่อนว่าแปลมันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์อาจารย์นะครับแล้วก็การสอนมีเรื่องของการรับบาปกรรมด้วยนะครับการเป็นครูที่ต้องรับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แนะนำแต่ในภายภาคหน้าอาจารย์จะเป็นภาษาอังกฤษมีการสอนออกไปในระดับโลกครับอันนี้ก็คิดว่ามีนะครับแต่รอหน่อยนะครับคุณโยเปลี่ยนมาหลายเบอร์แล้วค่ะปัจจุบันใช้7946556ประมาณ3 ปี8235153ใช้ประมาณ1 ปีทำงานลูกจ้างรัฐตรงนี้อยากมีโชคลาภก้อนใหญ่อ่ะ8235153มันพอจะเสริมในเรื่องของโชคลาภได้แต่ว่าทีนี้คือพอบอกว่าทำงานเป็นลูกจ้างรัฐตำแหน่งอะไรตำแหน่งอะไรถ้าลักษณะของ8235153มันต้องเป็นในลักษณะของคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงแล้วใช่ได้ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเป็นตำแหน่งเล็กแล้วใช้เบอร์แบบที่แบบว่าเสริมเรื่องอำนาจมากเกินไปบางทีจะกลายเป็นคนแข็งแล้วมันอาจจะไม่ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่เท่าที่ควรจะกลายเป็นเพราะมันดูดุด้วยครับแต่เขาบอกปัจจุบันเขาใช้7946556ครับไม่794ใช้3 ปีไงส่วน5153ใช้1 ปีถ้าจะให้แนะนำจริงๆแล้วอ่ะ8235153อ่ะดีกว่า7946556ดีกว่าแต่ปัญหาคือแต่ยังไม่สมบูรณ์คือยังไม่เหมาะกับตำแหน่งคือทีนี้คืออย่างที่บอกแหละว่าไม่รู้ว่าทำตำแหน่งไหนแล้วคือถ้าเป็นระดับหัวหน้าโอเคใช้ได้ถ้าซีใหญ่แล้วใช้ได้ต้องค่อนข้างใหญ่อยู่นะใช้อย่างนั้นต้องใหญ่ต้องใหญ่เบอร์ดีมากด้วยนะครับอ่ะไปต่อครับคุณนิคม6393556ค้าขายจะได้ไหมเสี่ยงโชคจะดีเปล่าเหมาะใช้ทางไหนครับค้าขายก็ได้ค่ะเสี่ยงโชคก็ได้ค่ะได้ทั้ง2 อย่างเลยค่ะแต่ค้าขายขออนุญาตว่าช่วยบอกดีเทลงานนิดนึงแม่นผมบอกใช่จะไม่รู้ขายอะไรแต่คือทีนี้ด้วยความที่ว่าพอมันเป็นในลักษณะของ393อ่ะการค้าขายคือถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าในลักษณะของพอมันเบิ้ล3993เข้าไปแล้วเลขเสน่ห์มันไม่ได้เด่นชัดขนาดนั้นสำหรับการค้าขายอ่ะมันก็จะค่อนข้างจะเป็นคนที่ดูแบบดูห้าวดูขาลุยเพราะฉะนั้นบางทีมันก็จะแบบว่าแสดงออกถึงความห้าวเกินไปลูกค้าก็กลัวเหมือนกันนะครับพี่ปาริชัดครับ269-1465รับราชการเกษียณปีนี้ก็ตำแหน่งอะไรคะคืออย่างที่บอกว่าแบบเวลาตั้งคำถามรบกวนใส่รายละเอียดของหน้าที่นิดนึงเพราะว่าแบบไม่รู้ตำแหน่งอะไรเงี้ยก็อาจจะระบุได้ไม่ชัดเจนแต่ถ้าสมมติว่าเป็นในลักษณะของเบอร์ที่แบบว่าเน้นในลักษณะของหลังเกษียณแล้วจะมีชีวิตอยู่เรื่อยๆสบายๆไม่ได้มีความเดือดร้อนอะไรเบอร์นี้ก็ใช้ได้ค่ะดีครับใช้ได้ดีเลยคุณทองหยก946624282ปีเบอร์ใหม่9369659เล่นหุ้นอย่างเดียวใช่ไหม
คือมันก็เป็นในลักษณะของเบอร์ที่แบบว่ามันมีความเสี่ยงโชคได้มากขึ้นน่ะเพราะว่าในลักษณะของเบอร์เก่าเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรไม่ค่อยเด็ดขาดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเป็นของเดิมที่แบบเป็นคนที่ขี้ลังเลอารมณ์อ่อนไหวง่ายๆตัดสินใจไม่ค่อยเด็ดขาดใช้เบอร์ใหม่ก็ดีขึ้นค่ะดีนะครับคุณบาส9239653ใช้อยู่มันไม่ขี้เอ้าแม่แน่นอนมันจะขี้เกียจได้ไงล่ะ53ลงท้ายอ่ะไอ้ไลน์นี้นี่คือแบบว่าจะเป็นลักษณะประมาณแบบอยู่นิ่งไม่ค่อยได้นะเป็นพวกที่ต้องหาเรื่องใช้ต้องหาเรื่องใช้แรงอ่ะเลข53ลงท้ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบ53มันจะเป็นเลขขยันอยู่แล้วอันเนี้ยจะอารมณ์ประมาณก็ไม่ได้พักแหละพักไม่ได้หาเรื่องใช้แรงตลอดเวลาแต่ก็ขยันดีนะคะครับคุณพงษ์พัชรา562935การค้าขายอาหารเครื่องดื่มขายออนไลน์ขายอาหารเครื่องดื่มได้ขายออนไลน์ได้อาจจะดูชนิดของที่ขายดีเนาะน่าจะลงดีเทลได้ดีกว่านี้29อาจจะเป็นลักษณะของแบบของสวยงามของแฟชั่นหรืออาหารเสริมสุขภาพความงามอะไรเงี้ยก็ได้อยู่พอได้ครับพอได้โอเคมีแต่เบอร์ดีอยากเจอเบอร์เสียเยอะๆไม่มาที่นี่หรอคุณน้ำฝนนี่ไงมาเบอร์ดีอีกแล้วเด็กนักเรียนหญิงอ๋อเมื่อกี้ที่ขยายความเด็กนักเรียนหญิงใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะม.2 ม.2แล้วตั้งใจจะเรียนสาขาไอ้สาขาอะไรอ่ะวิทย์คณิตศิลป์ภาษาศิลป์คำนวณต่างกันหมดเลยนะถ้าสมมติว่า6535145เนี่ยออกแนวศิลป์คำนวณได้แต่ถ้าสมมติว่าวิทย์คณิตขาดลักษณะของเลขที่เสริมในลักษณะของว่าฟิสิกส์เคมีชีวะพวกเลข9ทั้งหลายแหล่ส่วนถ้าสมมติว่าจะไปศิลปภาษาก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าขาดเลขภาษา291959อะไรพวกเนี้ยโอ้พี่จัดมินแดงครับขออภัยนะครับเขาบอกไม่ตอบมันไปดีกว่าพี่ต้องกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับไม่ใช่ไม่ได้ขึ้นสถานะผู้แชร์นะคะถ้าไม่ขึ้นสถานะผู้แชร์ก็จะไม่ได้ดึงคำถามขึ้นมาถามถ้าคุณในร้อยเราก็เลือกไม่หมดนะครับจ้าคนต่อไปมากันคนที่ตั้งคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตั้งแชร์เป็นสาธารณะด้วยนะคะถ้าไม่ขึ้นสถานะผู้แชร์จะไม่ได้เลือกคำถามขึ้นมาถามเนาะคุณเฮเลน4241545เบอร์ลูกชายอายุ13ใช้มา3ปีลูกชายฉลาดดีค่ะแต่เบอร์นุ่มนิ่มไปหน่อยโอ้อยู่อเมริกาดีเนาะเขาเลือกเบอร์ได้แต่สวยๆใช่แต่ว่าแบบเบอร์นุ่มนิ่มไปหน่อยมันจะออกแนวแบบลูกชายเรียบร้อยคือไม่รู้ว่าด้วยความที่ว่าคุณแม่เลือกเบอร์มาเพื่อดัดนิสัยลูกชายหรือเปล่าลูกชายอาจจะแบบว่าซนเป็นลิงอะไรเงี้ยเอาเบอร์นี้มาสยบลูกชายก็ถ้าอย่างนั้นอ่ะถือว่าโอเคแต่ถ้าสมมติว่าลูกชายพื้นนิสัยเป็นคนนุ่มนิ่มอยู่แล้วถ้าหาเบอร์ใหม่ที่มันมีความ alert ขึ้นกว่านี้จะดีกว่าครับคุณสุพิชยา9246156ใช้มาเกือบ2ปีเรื่องการเงินโอเคเข้ามาหลายทางแต่ถามเรื่องรถเนาะ อ่านตั้งนาน27225ทำยังไงดีทำยังไงดีนะครับเข้าไปที่กรมการขนส่งแล้วเลือกทะเบียนใหม่ค่ะมันเปลี่ยนทะเบียนได้ก็เสียค่าบริการไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าก็เลือกนิดหน่อยก็เข้าไปจองทะเบียนที่แบบว่าเป็นเลขแบบว่าที่มันไม่เสียเนี่ยเลือกกลุ่มเลขเขียวๆเนี่ยแล้วก็หาทะเบียนใหม่ดีกว่าค่ะแล้วนะครับก็โอเคแล้วครับแต่ถ้าอยากปรึกษาบอกเบอร์เลขทะเบียนรถอยากให้อาจารย์อ้อช่วยมาก็ได้ครับติดต่อเข้ามาได้ครับค่ะขอให้อาจารย์อ้อช่วยเลือกหน่อยนะครับนานๆทีเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนบ่อยใช่ นานๆทีนี่เปลี่ยนทะเบียนหรือเปลี่ยนรถ เปลี่ยนทะเบียนครับแต่ทะเบียนก็เปลี่ยนได้ไงเปลี่ยนรถก็ใช้ทะเบียนเดิมได้คนต่อไปกันไหมนี่เรื่องแบบเปลี่ยนเยอะเลยค่ะปีสามสองหูคนเมื่อกี้ที่ใช้936นำหน้าป่ะใช่ป่ะเหมือนที่เคยถามไปใช้936นำหน้าดีกว่าค่ะใช่ครับเบอร์นี้อย่าเลยไปที่เป็นนักกีฬาเลยนะเบอร์นี้อย่าเลยเป็นนักกีฬาเลย
อันนี้โค้ดโยบอกว่า656คนที่ใช้ต้องการความมั่นของมั่งคั่งมั่งคั่งจากคำนิยามของคู่ตัวเลขแล้ววางตำแหน่งคู่ไหนจะตอบโจทย์ความมั่งคั่งได้ดีที่สุดมันไม่ตายตัวไม่ตายตัวแต่คนส่วนใหญ่ชอบเอาแบบว่าจะต้อง6556ลงท้ายราคาจะแพง ไม่ถึงราคาเบอร์นะ ไม่ได้หมายถึงเงินจะเข้าเยอะก็ซื้อได้อย่างนั้นก็ต้องคนซื้อแพงหน่อยครับใช่เพราะคนมันนิยมคนเขาแย่งกันนั่นแหละจริงๆแล้วมันไม่ตายตัวเพราะจริงๆแล้ว6556มันไม่ได้เป็นในลักษณะของเลขที่มันจะแบบส่งผลในลักษณะของการขัดพลังในส่วนใดส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันวางตำแหน่งไหนก็ได้ครับมันขึ้นอยู่กับเลขที่มาประกอบทั้ง7ตัวมากกว่าใช่ครับแล้วมันก็ต้องเหมาะอาชีพด้วยต่อให้ประกอบมอนดีเลิศประเสริฐศรีเหมือนพวก789แล้วลงท้าย65อย่างเงี้ยแต่อาชีพก็เป็นแค่คนลวกก๋วยเตี๋ยวผมบอกใช้ได้ไงอ่ะอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างพี่คนที่อยู่อะไรนะสวิตหรืออะไรอ่ะครับอยู่อเมริกาอ๋อเดี๋ยวนั้นไม่ใช่คนที่ใช้535อ๋อไอแลนด์คนนั้นนี่คือแบบว่าเป็นในลักษณะของแบบเบอร์ดีต้องเรียกว่าเบอร์ดีเลยแต่มันยังขาดในลักษณะของตัวเลขที่มันเกี่ยวกับอาชีพครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคือเลือกเบอร์เลือกให้เหมาะกับอาชีพถึงจะเสริมไปต่อครับคุณเกื้อ7815865ใช้มาหลายปีแล้วค่ะอาชีพขายน้ำเต้าหู้ถึง65ก็ไม่ได้ช่วยให้ดีนะคะหมายถึงว่าในลักษณะของการค้าขายคุณอาจจะเป็นคนที่หาเงินเก่งมากแต่ชีวิตคุณน่ะเจออุปสรรคเยอะทั้งในเรื่องของการที่แบบว่าปัญหาที่ต้องเข้ามาแก้ความวุ่นวายในชีวิตค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานปัญหา1แก้เสร็จนะคุณอาจจะมีในลักษณะของความเป็นคนที่มีสติปัญญามีความฉลาดในเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆแต่แก้ปัญหา1ปัญหา2มาแก้ปัญหา2ปัญหา3มาแก้ปัญหา3ปัญหา4มาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็มีโอกาสที่แบบว่าจะเป็นในลักษณะของการเสี่ยงในเรื่องของการถูกโกงถูกหักหลังด้วยเพราะว่ามันมีในลักษณะอย่างแรกคือในลักษณะของเลขที่มีความใจใหญ่กล้าลงทุนอยู่แล้วเพราะนั้นลงทุนอะไรกับใครอ่ะควรระวังเยอะๆถึงแม้ว่าเราจะมั่นใจในความที่แบบฉลาดมีเล่ห์เหลี่ยมครับดูรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของคนอื่นบ้างก็ตามแต่ว่ามันเลี่ยงยากในลักษณะของตัวเลขประเภทนี้ครับผมเปลี่ยนดีกว่าค่ะมันยังมีเลขเสียอยู่เยอะเนาะเสียเยอะเมื่อกี้เปลี่ยนดีกว่าครับคุณนิก423915ว่างงานอยากรู้การสอบเข้างานกับเรื่องการเงินเหมาะสมหรือเปล่าด้วยความที่ว่าในลักษณะของตัวเลขมันเสริมในลักษณะของการสอบหรือการแข่งขันอยู่แล้วเพราะนั้นมันมีโอกาสที่จะติดเข้าทำงานได้สูงส่วนในเรื่องเกี่ยวกับถ้าอย่างงานเกี่ยวกับเรื่องการเงินมันก็มีในลักษณะของการมีสติปัญญามีในเรื่องของการวิเคราะห์คำนวณเรื่องการเงินอยู่แล้วในลักษณะเบอร์นี้ก็ถือว่าเสริมพอสมควรถ้าถามว่าเบอร์ดีไหมเบอร์นี้ก็ดีดีครับใช้เลยผู้ใหญ่เมตตาด้วยใช่ครับต่อไปคนเขียนนะขึ้นไหมไม่ขึ้นแล้วก็7 9 3 6 5 5 2มาเสริมดีมาวู7 ปี9 8 2 6 6 6 5ค่าขายอาหารทะเลแห้งในลักษณะของตัวเลขในการวางตำแหน่งตัวเลขอันนี้มันจะเป็นในลักษณะของคนที่แบบว่าบุคลิกดูจะดุไปหน่อยสำหรับการค้าขายถ้าค้าขายด้วยตัวเองเนาะมันเหมือนอารมณ์ประมาณว่าถ้าภายนอกอ่ะจะดูเป็นคนที่ดุนิดหน่อยแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบว่าคุยสนุกอารมณ์ดีกับคนรอบข้างกับคนที่รู้จักกันแล้วอะไรเงี้ยถามว่าขายเก่งไหมก็ขายเก่งอยู่เมาส์เก่งด้วยไม่ได้ขายเก่งอย่างเดียว อาจจะแบบว่าลูกค้ามาแบบซื้อของ10 นาทีเมาส์ต่อย20 นาทีอาจารย์เรามีเลขเมาส์ทูเมาส์มั้ยครับรู้สึกจืดขนาดเล่นนิดนึงนี่บอกเป็นขายสินค้าเพื่อเห็นคนหนึ่งขอของคุณแอนของคุณแอนขอขึ้นของคุณแอนดิอ๋อเดี๋ยวคุณแอนรายละเอียดไม่ครบอะรายละเอียดน้อยมาก
อันนี้ก่อนเป็นเซลล์ขายสินค้าเบอร์ที่1อู้414545จะเป็นครูหรือเปล่าคะเบอร์ไม่ใช่เบอร์เซลล์เลยที่1ก็ไม่รู้เอาเบอร์ที่1ไปค้าขายหรือเปล่าหรือเขาอาจจะใช้824ให้กลับมาก่อน414545นี่มันไม่ใช่โหเบอร์เด็กเรียนมากส่วนเบอร์824-2354เอางี้ขายอะไรเซลล์อะเซลล์ขายสินค้าประเภทไหนสเกลไหนด้วยเพราะไม่งั้นมันพูดยากใช่สเกลไหนด้วยแล้วได้ในลักษณะของการเป็นเงินเดือนหรือได้ค่าคอมรายละเอียดต้องเยอะขนาดนี้อ่ะพี่ลองทายดิว่าถ้าเขาอยู่ที่บริษัทสภาพนี้เป็นยังไงครับก็จริงๆแล้วมันเป็นลักษณะที่แบบว่า8242354อ่ะมันเป็นลักษณะของแบบขายเป็นเซลล์ขายอ่ะเก่งแต่มันต้องเป็นในลักษณะของขายสินค้าที่แบบเป็นเชิงสเกลใหญ่พอสมควรอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะของเลข354อันนี้ขายได้หลายอย่างเลยจะขายแบบที่ติดต่อในลักษณะของหน่วยราชการก็ได้หมายถึงว่าเขาอยู่ที่บริษัทเขาเป็นยังไงประเด็นคือแบบ5021324เนี่ยใช้พกติดตัวด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเลขเสียค่อนข้างเยอะแทนที่แบบว่าเออเบอร์ดีมันจะเสริมในลักษณะของการขายให้ได้ดีเนาะแต่ก็กลายเป็นว่าแบบ5021324เวลาขายทีอ่ะค่อนข้างจะเป็นคนพูดตรงซึ่งเดิมทีก็น่าจะเป็นคนพูดตรงอยู่แล้วแต่ว่าขายสุขภัณฑ์รับเงินเดือนไม่มีค่าคอมเปลี่ยนเถอะเพราะว่า414มันก็ไม่ได้บอกว่าอาชีพเป็นเซลล์เอางี้ง่ายๆเลยขั้นตอนแรกในลักษณะของ5021324ถ้ายังใช้อยู่ในการติดต่อขายสินค้ากับลูกค้าขายยากเพราะว่ามันมีในลักษณะของเลขที่เสียในเรื่องของวาจาการทะเลาะเบาะแว้งแล้วเลขแบบนี้ที่ผมเจอคือเขาต้องเกรงใจผู้ใหญ่ในองค์กรค่อนข้างมากด้วยใช่เขาเป็นคนใจอ่อนด้วยจริงๆแล้วในลักษณะของตัวเลขเบอร์บริษัทนะแต่ว่าทีนี้คือแบบถ้าสมมติว่าใช้ในลักษณะของเบอร์บริษัทอ่ะถ้าเขาบังคับให้ใช้อ่ะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเบอร์มือถือหรือเบอร์ออฟฟิศทีเนี้ยถ้าเป็นไปได้คือแบบว่าถ้าลูกค้าติดต่อมาหรืออะไรอย่างเงี้ยใช้วิธีการโอนสายจะดีกว่าเวลาโทรออกก็อาจจะต้องยอมใช้เบอร์ส่วนตัวในการโทรออกเพื่อที่จะให้ขายได้นะครับนี่เสียดายดีเทลมันน้อยไปหน่อยแต่เบอร์แรกอ่ะเบอร์แรกไม่ใช่เบอร์แรกอ่ะไม่ใช่เกี่ยวกับงานขายสินค้าเลยส่วนเบอร์บริษัทก็ไม่ดีของคุณแอน8979365ค้าขายมาเสริมได้ไหมใช้3514942ใช้เบอร์เดิมไปดีกว่าค่ะ8979สำหรับการค้าขายไม่เหมาะเลยการเรียงตัวเลขยังไม่ดีเนาะครับยังไม่สมบูรณ์ไม่ใช่ยกเว้นแต่ว่าอยากจะขายที่ดินน่ะขายที่ดินขายอะไรที่เป็นอสังหารอนะคุณสันติ654-2935ทำงานขายมา6ปีเหมาะไหมครับนี่แหละอีกแล้วไม่รู้ขายอะไร ขายส่วนตัวหรือว่าพูดโดยรวมทำงานขายของเป็นเซลล์ของบริษัทถ้าพูดโดยรวมคือในลักษณะของเบอร์นี้มันมีในลักษณะของเสน่ห์มีความฉลาดมีสติปัญญาที่ดีมีในลักษณะของถ้าสมมติว่าเป็นในลักษณะของการขายของบริษัทก็มีในลักษณะของเลขของเกี่ยวกับการแข่งขันและสามารถทำยอดได้ก็คือโดยรวมเป็นเบอร์ดีค่ะกลางๆก็ดีครับดีค่ะอันนี้พี่ปริชาติครับคุณปริชาติลูกสาว4651549นักกฎหมายฉลาดเลยแหละตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานหน้าผู้พิพากษาเนาะลูกชาย4245154หมอเด็กหมอเด็กนี่น่าจะได้เลยเอาจริงๆนะ4651549หน้าหมอจะเป็นหมอเด็กมากกว่าเพราะมีในลักษณะของ549ซึ่งมันเป็นลักษณะของแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการรักษามีติดเลข9ไว้ก็จะดีเพราะว่าในลักษณะของเลข9คือสำหรับหมอมันก็จำเป็นเนาะในเรื่องของการความรู้ในเรื่องยาเรื่องอะไรพวกเนี้ยเรื่องเคมีอะไรเงี้ยครับคุณสอน1859191กับ0635775ทำอาชีพขายประกันขายของออนไลน์ได้หรือเปล่าคะใช้มา10ปี
185ดึงดูดในลักษณะของปัญหาที่เข้ามาค่อนข้างเยอะเวลาทำอะไรอ่ะจะต้องมานั่งแก้ปัญหานั่นโน่นนี่แทนที่จะเป็นในลักษณะของการขายประกันอย่างเดียวครับทำเป็นทีมยากด้วยและทำคุณคนไม่ขึ้นใช่ทำคุณคนไม่ขึ้นด้วยแล้วมีในลักษณะของความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นคือไม่ได้รับความเมตตาจากนายด้วยเพราะว่าจะดูเป็นลักษณะของคนที่แข็งเกินไปส่วน0635775นี่ก็มีโอกาสในลักษณะของการมีปากเสียงกับผู้ใหญ่เหมือนกันนี่ก็แข็งครับเลขท้าชนหมดเลยเลขเขาท้าชนใช่ไปถึงเป็นคนลุยเป็นคือมันเป็นในลักษณะอย่าง185คนที่แก้ปัญหาเก่งแต่ปัญหาความวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นในชีวิต577577คนที่รับภาระรับเละจ้ะปัญหาต่างๆถ้าสมมติว่ามีปัญหาในเรื่องงานมาลงที่เราหมดอ่ะว่าเป็นคนขยันคนเก่งครับแต่ว่ามันคือขยันอึดเก่งแต่ไม่เฮงคือกล้าพูดเลยว่านี่ไม่เฮงแน่นอนครับต้องสู้ชีวิตด้วยตัวเองตลอดถูกต้องแต่ถามว่าเป็นคนสุดโต่งพอสมควรเลยนะคุณ BM 2635961ทำงานโรงงานฝ่ายผลิตเหมาะกับงานไหมครับฝ่ายผลิตก็ได้อยู่นะจะบอกว่าผมเป็นวิศวกรวิศวะก็พอได้แต่อาจจะแบบว่าไม่ได้แบบว่ามีในเรื่องของความไวในเรื่องของเทคโนโลยีมากเท่าที่ควรมันจะออกไปทางศิลปะการคำนวณกับภาษาอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเขาออกมีลูกน้องในที่ผมต้องควบคุมอยู่50คนมีลูกน้องควบคุมได้ไหมก็โอเคอยู่ก็ได้อยู่ครับเพราะว่าเล่มันก็ครอบคุมระดับหนึ่งก็เล่มก็ค่อนข้างครอบคุมระดับหนึ่งครับสำหรับวันนี้ก็ผมกับอาจารย์อ้อมาดูมาชั่วโมงกว่านะครับเดี๋ยวผมให้อาจารย์อ้อไปพักนะครับแต่ก่อนจะไปเนี่ยขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับถ้าเราอยากจะดูเบอร์มงคลนะครับอยากจะให้เป็นนักวิเคราะห์มาคุยด้วยนะครับตอนนี้ดีโคดเดอร์ครับมีให้ดูฟรีครับ10นาทีมีให้ดูฟรี10นาทีด้วยนะกับหมอดูตัวต่อตัวครับแบบโทรศัพท์เลยนะครับแต่อันนี้อาจจะต้องรักษามารยาทในการเวลานะครับในการโทรหาอะไรด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ต้องเป็นการกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ตั้งสาธารณะให้กับเราและเข้ามานัดคิวกับเพจ Decoder 159เพราะว่าหมอดูเราเนี่ยเราก็เตรียมมาเยอะนะครับแต่ว่าพอมันดูฟรีคนก็เข้ามามันก็ต้องมีเวลาที่หมอดูว่านะครับเพราะว่าเราจะนัดเวลาให้ท่านได้คุยกับเขานะครับถ้าเกิดใครที่แบบอยากให้หมอดูวิเคราะห์วันนี้ผมวิเคราะห์ไม่ทันหรือบางทีอยากจะคุยแบบเยอะนิดนึงนะครับก็ไปกดไลค์กดแชร์จะได้เข้าไปคุยจริงๆแบบ10นาทีแต่มีกฎนะครับก็คือเราไม่ให้ท่านถามว่าฉันใช้เบอร์นี้ดีไหมคะใช้เลขประมาณไหนอะไรเงี้ยครับคือบางทีต้องยอมรับก่อนว่าท่านต้องจ่ายตังค์เขาเพราะมันคือค่าวิชาชีพเขาเนาะสิ่งหนึ่งคือหมอดูเบอร์มงคลทุกคนรู้ดีว่าต้องรับกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไปพูดให้เขาใบ้หรืออะไรก็ตามหมอดูต้องรับกรรมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงผมก็คงไม่อยากให้เขามาช้ำจากตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือให้ที่ปรึกษาเรื่องเบอร์ได้เต็มที่ว่าฉันใช้แล้วจะเป็นยังไงอยากรู้ความหมายอยากอะไรเงี้ยได้นะครับซึ่ง1คนได้10นาทีนะครับแล้วก็ขอฝากในเรื่องของมีกลุ่มด้วยนะครับใครที่อยากจะติดตามอาจารย์นิติกิจนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่กลุ่มคนรักอาจารย์นิติกิจนะครับอันนี้ก็จะมีการอัปเดตข่าวสารต่างๆของอาจารย์นิติกิจไว้ตลอดแล้วก็มีเรื่อยๆนะครับใช่แต่ว่าขอเสริมนิดนึงแล้วกันในลักษณะของกลุ่มคนรักอาจารย์นิติกิจอ่ะคือล่าสุดอ่ะมีคนเข้ามาโพสต์แชร์ไลฟ์ขายเคสโทรศัพท์มือถือจริงๆแล้วคนที่เข้ามาคือเราเป็นกลุ่มที่แบบว่าเน้นในลักษณะของการแชร์ข้อมูลข่าวสารของอาจารย์นิติกิจจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นคืออย่าโพสต์ส่วนตัวมันเนาะถึงไม่มีกฎในลักษณะของการเข้าตายตัวขนาดนั้นก็จริงแต่ว่าถ้าเป็นไปได้รักษามารยาทก็ดีเนี่ยบล็อกแอดมินบล็อกให้เห็นชัดๆเลยเนี่ยไอ้จักรยานเนี่ยมันเป็นแบบมันเรียกอะไรนะครับ18มงกุฎเลยอ่ะเห็นไหมเป็นภาษาพม่าด้วยจักรยานเพราะฉะนั้นผัดหนึ่งมันใช่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยเพราะว่าคนที่เข้ามาเขาก็ต้องการจะดูในลักษณะของเขาอาจารย์นิติกิจเนาะอันนี้มันก็ถือว่าเป็นการสร้างความรบกวนของสมาชิกในกลุ่มได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นรบกวนนิดนึงโอเคแล้วก็มีกลุ่มนี้ด้วยนะครับแล้วก็ก่อนไปให้อาจารย์พ่อฝากผลงานไว้หน่อยครับ
ค่ะก็ถ้าสนใจในการวิเคราะห์เบอร์แล้วก็เปลี่ยนเบอร์กับอาจารย์อ้อก็คือติดต่อทางแอดมินนะคะของ decoder159.com แล้วก็แจ้งว่าอยากวิเคราะห์กับอาจารย์อ้อทางแอดมินก็จะรับเรื่องแล้วก็ส่งเคสมาให้ส่วนถ้าสมมติว่าใครสนใจที่จะดูดวงไม่ว่าจะเป็นดวงโหราศาสตร์ไทยไพ่ยิปซีเลข7ตัวเรื่องทะเบียนรถก็ติดต่อมาทางเพจอาจารย์อ้อกาลสตาแต่ว่าอย่าอินบ็อกซ์มาทางเพจเพราะว่าส่วนมากจะไม่ได้อ่านในนี้มันจะมีช่องทางในการติดต่อของการเข้าไลน์เนาะก็ติดต่อเข้ามาทางไลน์ดีกว่าแล้วก็ขอรับบริการทางไลน์จะแจ้งรายละเอียดให้ทางไลน์ค่ะส่วนถ้าสมมติว่าใครสนใจจะเปลี่ยนแก้เลขที่บ้านกับอ้อติดต่อทาง decoder มีในลักษณะของการทำป้ายเลขที่บ้านเนาะแล้วก็อาจจะมีในลักษณะของบริการของการแก้เลขบ้านให้มันเป็นเลขลักษณะเลขมงคลด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้บริการได้ค่ะก็คือเรามีทั้งถ้าเกิดว่ามาแก้เลขที่บ้านผ่านดีโคเดอร์นะครับนอกจากมีนักวิเคราะห์ดูให้แล้วเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการสวดมนต์เสริมดวงให้ด้วยนะครับก็เรียกว่าพระมาทำบุญมีรายชื่อท่านด้วยประมาณ3เดือนนะครับและถ้าเกิดสามารถสั่งป้ายได้ด้วยนะครับในราคา1,299ป้ายนี่เราก็จะเอามาเข้าพิธีให้ด้วย1ครั้งแล้วก็ส่งไปที่บ้านท่านเรียบร้อยเลยเรียกว่าปลูกเสกด้วยนะไม่ได้ว่าแบบเป็นป้ายบางคนบอกว่าทำไมสั่งแล้วรอ30 40วันบอกใช่ครับเพราะวันที่ผมสั่งออเดอร์พี่แล้วผมไปสั่งโรงงานผลิตเบรก10วันสุดท้ายต้องมานั่งรอครับรออะไรครับรอเลิกครับใช่ไม่ได้ผลิตครับผมก็ไม่ได้เอาขึ้นสวดมนต์ให้ครับมีเลิกทำพิธีด้วยเลิกทำพิธีด้วยนะครับเรียกว่าก็ปาดีนะครับแล้วถ้าใครจะซื้อเบอร์ที่ดีโฟลเดอร์ก็ฝากไว้ด้วยว่าอย่าลืมนะครับว่ามีสวดมนต์เสริมดวงเดือนละ1ครั้งเป็นเวลา1ปีแถมให้นะครับเงินส่วนนึงนำไปทำบุญนะครับแล้วก็ทางดีโคเดอร์มีชิงโชคของรางวัลทุกสิ้นเดือนและสิ้นปีซื้อที่นี่มีใบการันตีศาสตราจารย์นิติกิจบริการครบวงจรครับจนสุดท้ายท่านสามารถนำกลับมาฝากขายเก็งกำไรก็ได้นะครับเรียกว่าถ้าท่านไปซื้อที่อื่นยังไงท่านก็ต้องไปดิ้นรนขายเองเนาะหรือบางทีก็ยากลำบากครับและสุดท้ายนี้นะครับตอนนี้เราพยายามจะเปิดในเรื่องของส่วนลดสิทธิพิเศษต่างๆกับแบรนด์สินค้าต่างๆด้วยนั่นหมายความว่าซื้อดีโคเดอร์มีโอกาสที่จะได้ใช้ส่วนลดเหล่านั้นด้วยนะครับยังไงก็ขอฝากเพจ decoder159.com ไว้แล้วก็ผักเลขพลิกชีวิตรายการดีๆแบบนี้นะครับพบกันทุกวันพุธเวลา1ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าเพิ่งนะครับแอดมินที่โชว์ให้ดูว่าตอนนี้นะครับเรามีลูกค้าครับที่ซื้อเบอร์มงคลกับ decoder นะครับเรามีแจกก็คือเป็นส่วนลด Big C ออนไลน์อันนี้ต้องไปซื้อออนไลน์จะได้ลด100บาทด้วยนะครับเรียกว่าโคกับ Big C ด้วยนะครับอ่ะยังไงก็วันนี้ขอฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ